สนับสนุนค่าไฟได้ที่พร้อมเพย์หรือ True Money Wallet 0894413820บาท2บาทก็ได้นะฮิฮิบทที่221พวกเจ้าช่างไร้ยังอายจริงๆก่อนที่ซูฉินจะพูดอะไรชิงชิวเฉียนเฉียนก็โกรธมากจนเธอหัวเราะซูฉินเป็นคนแรกที่มาถึงเกาะอมตะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสวรรค์และโลกภายนอกหรือรูปแบบการสังหารในทะเลสาบซูฉินคือคนที่ทำลายพวกมันแต่หมิงอยู่และคนอื่นๆก็เข้ามาและเรียกร้องให้ซูฉินมอบสมบัติดังกล่าวคุณเป็นเพียงปีศาจตัวน้อยที่เพิ่งเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานคูโรเจงเคียวมิงยูเหลือบมองคิงแคอาเชียนชีเอ็นและตะโกนทันทีว่าถ้าคุณไม่โจมตีตอนนี้คุณจะเมื่อไหร่มิงอยู่เพิ่งพูดจบไม่ไกลนักผู้อาวุโสช่วยอยู่จากวังเทพหิมะและชายที่มีดาบยาวจากโรงเรียนวันจีอันก็ปลดปล่อยรัศมีอันทรงพลังออกมาบูมผู้อาวุโสช่วยอยู่แห่งวังเทพหิมะเริ่มเคลื่อนไหวครั้งแรกดูเหมือนเธอจะกลายร่างเป็นภูเขาน้ำแข็งอายุพันปีอากาศเย็นอันน่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศทางโดยมีเธอเป็นศูนย์กลางโลกเย็นสุดขั้วผู้อาวุโสช่วยอยู่แห่งวังเทพหิมะออกเสียงแต่ละคำอย่างชัดเจนแต่ละคำที่เธอพูดอุณหภูมิรอบตัวเธอก็ดิ่งลงเมื่อเธอพูดคำสุดท้ายว่าโลกผลึกน้ำแข็งก็กระจายไปทั่วตัวเธอแล้วหนาวจังเลยชิงชิวเฉียนเฉียนตัวสั่นเธอรู้สึกว่าอุณหภูมิรอบตัวเธอยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องรอบตัวพระองค์ยังอุ่นกว่าอยู่นะท่านชิงชิวเฉียนเฉียนขยับเข้าใกล้ซูฉินโดยสัญชาตญาณตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าอากาศเย็นที่ปล่อยออกมาจากผู้อาวุโสช่วยอยู่จากพระราชวังเทพพมะจะแผ่กระจายออกไปอย่างไรพื้นที่ภายในระยะ30ฟุตของซูชินก็อบอุ่นราวกับฤดูใบไม้ผลิมันเหมือนกับว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งโลกเย็นสุดขั้วของวังเทพหิมะมีชีวิตสมชื่อของมันปรมาจารย์เหล่าดาวจากโรงเรียนดาวยี่ที่ล่าถอยไปเมื่อนานมาแล้วก็คลิกลิ้นของเขาด้วยความประหลาดใจเมื่อหลายร้อยปีก่อนปรมาจารย์คนก่อนของสโนว์กอดแพลิสได้ใช้การเคลื่อนไหวนี้เพื่อเปลี่ยนเกาะที่มีสิ่งมีชีวิตนับแสนให้กลายเป็นโลกแห่งผลึกน้ำแข็งชื่อของเขาสั่นสะเทือนไปทั่วโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศพลังที่แสดงโดยผู้อาวุโสช่วยอยู่จากวังเทพหิมะนั้นได้กว่าเจ้านายคนก่อนของพระราชวังเทพหมะมากแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่นักศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานธรรมดาสามารถต้านทานได้หมื่นดาบเป็นหนึ่งเดียวชายจากโรงเรียนวันจีอันที่มีดาบยาวอยู่บนหลังถอนหายใจเบาๆและค่อยๆดึงดาบยาวบนหลังของเขาออกมาอย่างช้าๆในทันทีปราณดาบที่แหลมคมอย่างยิ่งเพิ่มขึ้นและครอบคลุมรัศมีหลายสิบเมตรรอบตัวเขาในทันทีมันมารวมตัวกันเป็นดาบขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า10เมตรอย่างคลุมเครือและฟันไปทางซูฉินจากระยะไกลโรงเรียนวันจีอันเก่งเรื่องการฆ่ามาโดยตลอดว่ากันว่าเมื่อดาบศักดิ์สิทธิ์ถูกชักออกมามันสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้และดาบหมื่นเล่มในหนึ่งเดียวก็นำความคมมาสู่สุดขีดแม้แต่ภูเขาก็ยังถูกตัดออกเป็นสองส่วนภายใต้ดาบเล่มนี้นักวิชาการเหล่าดาวจากโรงเรียนดาวยี่แสดงความคิดเห็นในขณะนี้เขาไม่ต้องการขัดขวางการต่อสู้เพื่อสมบัติของราชาที่แท้จริงทะเลตะวันออกอีกต่อไปโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วมิงหยูล่ะผู้ปลุกฝังเหล่าเดโอของโรงเรียนเดโอยิริตาลงและมองไปที่มิงยูในชุดคลุมสีดำที่ดูเหมือนจะหายตัวไปจากโลกหลายทศวรรษที่ผ่านมามิงยูเป็นที่รู้จักในฐานะนักรบในตำนานซึ่งอยู่ในระดับผู้นำในต่างประเทศมากที่สุดเวลาผ่านไปหลายทศวรรษแล้วและความแข็งแกร่งของมิงยูก็สูงขึ้นเท่านั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ระดับผู้นำจริงๆแต่เขาก็กลัวว่าเขาจะอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบัสหมิงโยยังคงยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับเขยื้อนแต่เมื่อร่างของเขาแยกออกเงาดำก็กระโดดเข้าหาซูฉินเงาดำนี้เงียบงันและไม่มีออร่าแม้แต่น้อยหากผู้ฝึกฝนลาวเดโอของโรงเรียนเดโอยีไม่ได้ให้ความสนใจกับหมิงโยพวกเขาคงไม่คิดว่าอีกฝ่ายได้เคลื่อนไหวไปแล้วเงาดำนั่นผู้ปลุกฝังเหล่าเดโอของโรงเรียนเดโอยีรู้สึกว่าหนังศีรษะของเขาชาและใบหน้าของเขาก็เคร่งครึมราวกับน้ำเมื่อดูผู้ทวังเทพหิมะช่วยอยู่และชายที่มีดาบยาวจากโรงเรียนวันจีอันผู้ฝึกฝนลาเดโอยังสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างใจเย็นเพราะแม้ว่าการเคลื่อนไหวสังหารของคนสองคนนี้จะน่ากลัวแต่พวกเขาไม่สามารถคุกคามเขาได้อย่างไรก็ตามในขณะนี้เมื่อเขาเห็นเงาดำที่มิงยูปล่อยออกมาผู้ฝึกฝนลาเดโอก็รู้สึกถึงวิกฤตความเป็นความตายจากส่วนลึกของหัวใจคราวนี้พวกคนบ้าคุโรเก้นเคียวสร้างท่าสังหารแปลกๆแบบไหนกันผู้ปลุกฝังเหล่าดาวแห่งโรงเรียนดาวยี่สาบแช่งอยู่ในใจเขามองไปที่ซูฉินและคิดกับตัวเองว่าภายใต้การโจมตีร่วมกันของคนทั้งสาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีสังหารของหมิงอยู่เว้นแต่บุคคลนี้จะเป็นปรมาจารย์ที่แท้จริงเขาไม่สามารถหลบหนีได้ผู้ฝึกฝนเหล่าดาวแห่งโรงเรียนดาวยี่สายหัวเล็กน้อยผู้อาวุโสช่วยอยู่จากวังเทพหิมะและชายจากโรงเรียนวันจีอันสบายดีแต่มิงอยู่ในความเป็นธรรมผู้ฝึกฝนลาเดโอมีความรู้สึกคลุมเครือว่ามิงอยู่ได้ก้าวเข้าสู่ระดับปรมาจารย์แล้วครึ่งก้าวและชัยชนะอยู่ในมือของเขามิฉะนั้นเขาจะไม่กล้าหุนหันพลันแล่นขนาดนี้และโจมตีซูฉินโดยไม่ลังเลขณะนี้เมื่อเผชิญกับผลึกน้ำแข็งที่กระจายออกไปปราณดาบที่แหลมคมและเงาสีดำที่แปลกและลึกซูฉินยังคงยืนนิ่งราวกับว่าเขาไม่ได้สังเกตเห็นการโจมตีที่ทำให้แผ่นดินไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นโง่เมื่อเห็นฉากนี้สีหน้าย่อเย้ยก็ปรากฏบนใบหน้าของหมิงโยในตอนแรกเขากลัวซูฉินอย่างมากแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะโชคดีพอที่จะเข้าไปในบ้านของผู้ฝึกฝนที่สมบูรณ์แบบควรรู้ไว้ว่าในการต่อสู้สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องโจมตีก่อนซูฉินโง่มากที่ปล่อยให้พวกเขาเข้าร่วมกองกำลังอย่างไรก็ตามช่วงเวลาถัดไปหมิงอยู่หน้าค้างภายใต้การจ้องมองอย่างตกตะลึงของหมิงอยู่ไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งความหนาวเย็นของผู้เฒ่าชวยอยู่แห่งวิหารสโนกอตหรือดาบหมื่นเล่มของนิกายหมื่นดาบเป็นหนึ่งเดียวหรือแม้แต่เงาดำที่เขายิงออกไปพวกมันทั้งหมดก็สลายไปเมื่อพวกเขาเข้ามาภายในซูฉินสูง30ฟุตราวกับว่าพื้นที่30ฟุตนี้เป็นเขตต้องห้ามของมัชเดโอซึ่งความชั่วร้ายทั้งหมดไม่สามารถทะลุทะลวงได้และวิธีการทั้งหมดไม่สามารถรุกรานได้นี่คือผู้ปลุกฝังเหล่าเดโอของโรงเรียนเดโอยีที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้ในระยะไกลต่างตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อเลยเขาคาดหวังว่าซูฉินจะต้องใช้พละกำลังและพลังงานทั้งหมดเพื่อป้องกันการโจมตีร่วมกันของทั้ง3คนแต่ตอนนี้ซูฉินยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับและเขาตั้งใจทำให้กลุ่ม3คนของหมิงอยู่กลับมาโดยไม่ทำอะไรสำเร็จมันน่าตกใจมากคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนชายผู้ถือดาบจากนิกายหมื่นดาบสันสถานภายในเขาใช้พละกำลังทั้งหมดเพื่อเปิดใช้งานท่านักฆ่าของนิกายหมื่นดาบแม้แต่มหาอำนาจที่แท้จริงในระดับผู้นำนิกายก็ยังต้องขยับมือเพื่อสกัดกั้นแต่แล้วซูฉินล่ะผู้อาวุโสช่วยอยู่จากวังเทพหิมะก็ตกตะลึงเช่นกันเธอไม่ได้คาดหวังว่าความแข็งแกร่งของซูฉินจะน่ากลัวถึงขนาดที่กระบวนท่าสังหารของวังเทพหิมะซึ่งเป็นโลกเย็นชาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาเลยเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จู่ๆช่วยอยู่ก็รู้สึกอยากถอยกลับเธอต้องการสมบัติของผู้ฝึกฝนที่สมบูรณ์แบบตรงไห่อย่างแน่นอนแต่ถ้าเธอสามารถมีชีวิตรอดได้เท่านั้นตอนนี้ความแข็งแกร่งของซูฉินเกินขีดจำกัดที่เธอสามารถทนได้อย่างเห็นได้ชัดดำเนินการต่อการแสดงออกของคุโรเก้นเคียวหมิงอยู่เย็นชาในขณะที่เขาพูดอย่างรวดเร็วว่าบุคคลนี้ควรอยู่ในสภาวะศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะฆ่าเขาไม่อย่างนั้นถ้าเรารอให้เขาตื่นจากสภาวะนิพพานของเขาเราก็จะไม่มีใครรอดพ้นไปได้น้ำเสียงของคุโรเก้นเคียวหมิงอยู่มีนัยยะถึงความเร่งด่วนที่หาได้ยากจากเหตุการณ์เมื่อกี้มิงอยู่ตัดสินว่าความแข็งแกร่งของซูชินอย่างน้อยก็อยู่ที่จุดสูงสุดของระดับเซ็กมาสเตอร์มีผู้เชี่ยวชาญไม่มากนักในต่างประเทศหากซูชินฟื้นตัวพวกเขาจะถูกตามล่าโดยผู้นำนิกายระดับสูงในเวลานั้นแม้แต่หมิงอยู่ที่มั่นใจในวิธีการช่วยชีวิตของเขาก็ยังต้องเจอปัญหาแม้ว่าหมิงอยู่จะไม่กลัวเซ็กมาสเตอร์ธรรมดาแต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเซ็กมาสเตอร์ขั้นสูงสามารถบดขยี้เขาได้อย่างง่ายดายนิพพานผู้อาวุโสวังเทพหิมะช่วยอยู่ดูลังเลหมิงอยู่พูดถูกมันสายเกินไปสำหรับพวกเขาที่จะหยุดตอนนี้เนื่องจากพวกเขาโจมตีเมื่อกี้นี้พวกเขาจึงต่อต้านซูฉินโดยสิ้นเชิงหากพวกเขาวิ่งตอนนี้พวกเขาจะให้โอกาสซูฉินฆ่าพวกเขาทีละคนมีเพียงการใช้ประโยชน์จากความศักดิ์สิทธิ์ของซูฉินและโจมตีด้วยพลังทั้งหมดที่มีและฆ่าเขาเท่านั้นที่ทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของนักศิลปะการต่อสู้ในตำนานนั้นทรงพลังและความคิดของพวกเขาก็รวดเร็วเกือบจะในทันทีผู้อาวุโสวังเทพหิมะช่วยอยู่และชายที่มีดาบอยู่บนหลังของเขาจากโรงเรียนวันจีอันก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาควรทำอย่างไรสนามเย็นสุดขั้วผู้อาวุโสวังเทพหิมะช่วยอยู่จู่ๆก็พ่นเลือดออกมาเต็มปากทันใดนั้นผมยาวสีดำของเธอก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาในเวลาเดียวกันอากาศเย็นรอบตัวเธอก็พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันสนามเย็นสุดขั้วบรรพบุรุษของวังเทพหิมะบางคนเรียนแบบสนามขนาดเล็กที่ควบแน่นโดยศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานระดับสูงสุดและสร้างเทคนิคขั้นสูงสุดในระยะไกลผู้ปลูกฝังเหล่าดาวของโรงเรียนดาวยี่พึมพำกับตัวเอง
แน่นอนว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสนามขนาดเล็กจริงสิ่งที่เรียกว่าสนามเย็นสุดขีดนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ต้องบอกว่าสนามเย็นสุดขีดนั้นมีพลังหนึ่งในหมื่นของพลังของสนามจิ๋วจริงแม้ว่าจะไม่สามารถตัดการเชื่อมต่อของศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานกับสวรรค์และโลกได้แต่ก็แทบจะไม่สามารถระงับและจำกัดศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานคนอื่นๆได้ดาบหัวใจหวนขึ้นสู่ต้นกำเนิดชายที่มีดาบอยู่บนหลังของเขาจากโรงเรียนวันจีอันกัดฟันและแทงดาบเข้าไปในเส้นลมปราณหัวใจของเขาทันใดนั้นซาวิลลวงตาก็เริ่มรวมตัวกันเขาจะออกไปหมดแล้วเขาออกไปกันหมดแล้วจริงๆผู้ปลุกฝังเหล่าดาวแดงโรงเรียนดาวยี่กลืนน้ำลายลงไปใช้ศิลปดาบหัวใจของโรงเรียนวันจีอันทุกครั้งที่ใช้การเพาะปลูกของคนคนหนึ่งจะถดถอยอย่างน้อย60ปีถ้าไม่ใช่เพราะไม่มีทางออกไม่มีสิทธิ์ของโรงเรียนวันจีอันคนใดยินดีที่จะใช้การเคลื่อนไหวนี้มายาโลกใต้พิภพวัฏจักรแห่งชีวิตและความตายมิงอยู่ผู้ปลุกฝังคุโรเก้นเคียวเดิน7ก้าวติดต่อกันในแต่ละย่างก้าวออร่าของเขาก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อเขาเสร็จสิ้น7ขั้นตอนหมิงโยก็ก้าวเข้าสู่อาณาจักรใหม่ผู้นำนิกายหมิงโยกลายเป็นผู้นำนิกายแล้วผู้ปลุกฝังเหล่าดาวของโรงเรียนดาวยี่ตกตะลึงทันทีในขณะนี้แม้ว่ารัศมีของผู้ปลุกฝังคุโรเจนเคียวมิงยูยังคงอ่อนแอว่าจังเจียวตัวจริงแต่ก็เห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งกว่าของพวกเขามากไปลงนรกออร่าของมิงยูนั้นน่ากลัวร่างของเขาสลับไปมาระหว่างภาพลวงตาและของจริงอยู่ตลอดเวลาเขาชกไปที่ซูฉินเอาละเล่าดาวออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะผู้ปลุกฝังเหล่าเดโอของโรงเรียนเดโอยีเริ่มล่าถอยอย่างรวดเร็วโดยหนีออกจากเกาะยิงโจฉันเกรงว่าตอนนี้ชายหนุ่มตกอยู่ในอันตรายผู้ปลุกฝังเหล่าดาวแห่งโรงเรียนดาวยี่คิดอย่างรวดเร็วหลังจากหลบหนีไปหลายไมล์เขาก็หันศีรษะและมองไปที่สนามรบอย่างไรก็ตามการมองอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ผู้ฝึกฝนเหล่าดาวมีฉากที่น่าจดจำซูฉินซึ่งดูเหมือนจะจมอยู่ในสภาวะบางอย่างขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วมองดูหมิงโยและอีกสองคนอย่างไม่อดทนเสียงดังบัสระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นแผ่ออกไปภายใต้คลื่นที่มองไม่เห็นนี้ผู้อาวุโสช่วยอยู่แห่งสโนกอตพาลิสจู่ๆก็พ่นเลือดออกมาเต็มปากอีกครั้งบินไปข้างหลังและทุบอย่างแรงบนพื้นดาบยาวะในมือของชายที่ถือดาบบนหลังของเขาจากโรงเรียนหวานเจียนถูกทำลายลงโดยตรงและรัศมีของเขาก็จางหายไปในทันใดมีเพียงร่างของมิงยูเท่านั้นที่กลายเป็นภาพลวงตาในวินาทีสุดท้ายโดยหลบการโจมตีบางส่วนได้แต่ถึงอย่างนั้นออร่าของมิงยูก็อ่อนแอเขาถอยหลังไป 2-3 ก้าวและเกือบจะล้มลงกับพื้นอะไรดวงตาของผู้ฝึกฝนเหล่าดาวเบิกกว้างราวกับว่าเขาเห็นผีบทที่222เขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงเดอิสเก่าจากเดโอวันเซ็กตกตะลึงจนถึงแก่นแท้เขาได้ประเมินค่าซูฉินสูงเกินไปแล้วและเดาว่าซูฉินควรเป็นโอเวอร์ลอร์ดที่ยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับปรมาจารย์นิกายแต่แม้แต่นิกายระดับสูงสุดก็ไม่สามารถเอาชนะมิงยูและผู้อาวุโสอีก2คนของคุโรเจนเคียวได้ในทันทีอย่างน้อยเขาก็ต้องแลกกระบวนท่าเล็กน้อยในสายตาของผู้ฝึกฝนเหล่าเดโอซูฉินไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับหมิงโยและคนอื่นๆด้วยซ้ำเขาเพียงแค่ต้องหยุดพวกมันไว้ชั่วคราวและรอให้พวกมันอ่อนกำลังลงจากนั้นเขาก็จะสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการได้อย่างไรก็ตามผู้ปลุกฝังเหล่าเดโอไม่ได้คาดหวังว่ามิงยูและสาวกอีก2คนของนิกายหลักจะเป็นเหมือนกระดาษต่อหน้าซูฉินแม้ว่าพวกเขาจะใช้ศิลปะต้องห้ามทั้งหมดพวกเขาก็ยังพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายดายมันน่าตกใจมากถ้าเขาแข็งแกร่งมากทำไมเขาถึงไม่ทำอะไรเมื่อกี้นี้ล่ะทำไมเขาถึงเห็นเราทำลายอาเรและเข้าไปในเกาะมือและเท้าของผู้ฝึกฝนเหล่าดาวเย็นชาและมีร่องรอยของความสับสนในใจเป็นเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาทำลายอาเรที่เขาตัดสินใจจะเข้ามาผู้ฝึกฝนเหล่าเดโอไม่รู้ว่าซูฉินอยู่ในความสันโดษและเจตจำนงที่เป็นอมตะของเขาถูกยับยั้งอยู่ในร่างกายยอของเขาหลังจากที่ชิงชิวเฉียนเฉียนบอกเขาว่ามีคนบุกเข้ามาซูฉินก็ปล่อยเจตจำนงอมตะของเขาหลังจากที่รู้ว่าพวกเขาเป็นผู้บุกรุกเขาก็ไม่ได้โจมตีทันทีแต่เขากลับสัมผัสประสบการณ์รายละเอียดของระดับสวรรค์ที่8อย่างระมัดระวังสำหรับซูฉินไม่ว่าจะเป็นหมิงหยูหรือคนอื่นๆในตระกูลคุโรเก้นเคียวพวกมันล้วนเป็นเหมือนมดที่เขาสามารถบดขยี้ได้ทุกเมื่อพวกเขาจะเปรียบเทียบกับการตระสู้ภายหลังการตระสู้ได้อย่างไรแน่นอนนี่เป็นเพราะหมิงหยูและคนอื่นๆอ่อนแอเกินไปมิฉะนั้นหากกลุ่มตำนานระดับ 7, 8หรือ9สวรรค์มาที่ประตูบ้านของเขาซูฉินก็คงไม่ประมาทขนาดนี้ฉันอยากให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักหน่อยซูฉินมองดูหมิงหยูและคนอื่นๆอย่างใจเย็น
ในความเป็นจริงยกเว้นหมิงโหยที่แทบจะยืนไม่ไหวผู้อาวุโสช่วยอยู่จากวังเทพหิมะและชายที่มีดาบในโรงเรียนวันจีอันนอนอยู่บนพื้นแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตความแข็งแกร่งของตอพลของคุณช่างน่าสะพรึงกลัวคุณควรจะเกินระดับเซ็กมาสเตอร์แล้วคุโรเก้นเคียวหมิงอยู่สงบสติอารมณ์ลงยิ่งเข้าใกล้ความเป็นและความตายมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสงบมากขึ้นเท่านั้นหมิงโหยรู้ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะคว้าโอกาสเอาชีวิตรอดฉันมาจากคุโรเก้นเคียวพ้นทะเลคุณคงเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหมิงโหยบีบสมองและพูดอย่างรวดเร็วตราบใดที่ท่านไว้ชีวิตข้าคุโรเก้นเคียวสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านในอนาคตเงื่อเย็นไหลออกมาบนหน้าผากของหมิงโหยเขาชัดเจนมากว่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญอย่างซูฉินสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามนั้นไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงในทางกลับกันมันกลับทำให้เขาโกรธเคืองคุโรเก้นเคียวมีบรรพบุรุษหลายคนที่แซงหน้าผู้นำนิกายแต่อะไรล่ะพลังชีวิตของบรรพบุรุษเก่าแก่เหล่านี้ลดลงไปนานแล้วและอายุขัยของพวกมันก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเว้นแต่นิกายBlack Sourceต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะตื่นขึ้นไม่ต้องพูดถึงการคุกคามซูฉินสัญญาคุณมีค่าพอที่จะให้สัญญากับฉันไหมซู่ฉินหัวเราะเบาๆเมื่อคิดได้ความว่างเปล่าภายในรัศมี 10,000 ฟุตก็เริ่มควบแน่นราวกับว่ามันกลายเป็นกรงแตกภายในช่วงนี้ผู้อาวุโสช่วยอยู่จากวังเทพหิมะและชายจากโรงเรียนวันจีอันกลายเป็นฝุ่นและหายตัวไปในทันทีแม้แต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้อากกเธอบังคับให้ฉันทำเมื่อหมิงหยูแห่งคุโรเก้นเคียวเห็นฉากนี้เขาก็รู้ทันทีว่าซูฉินไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยเขาไปเขาคำรามด้วยความโกรธทันทีเดวิลชีสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏบนพื้นผิวร่างของหมิงหยูพลังปราณปีศาจนี้ยังคงเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วจากนั้นร่างกายของหมิงหยูก็เริ่มจางหายไปราวกับว่าเขาหายไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงในขณะนี้แม้ว่ามิงยูจะยืนอยู่ที่นั่นในชุดคลุมสีดำแต่ก็ไม่มีใครรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาถ้ามิงยูยังคงสลับไปมาระหว่างความเป็นจริงและภาพลวงตาก่อนหน้านี้ตอนนี้เขากลายเป็นภาพลวงตาโดยสิ้นเชิงเทคนิคต้องห้ามขั้นสุดท้ายของร่างมายาคุโรเกนเคียวคือการสังเวยร่างกายให้กับภาพลวงตาจากนั้นจึงละทิ้งร่างกายไปโดยสิ้นเชิงและจมลงในภาพลวงตาชั่วนิรันดร์ร่องรอยของความขมขื่นปรากฏบนใบหน้าของเหล่าดาวจากโรงเรียนดาวยี่ในระยะไกลเมื่อเขาเห็นฉากนี้ร่างกายปีศาจลวงตาของคุโรเกนเคียวสามารถยอมให้ใครคนหนึ่งสลับไปมาระหว่างความเป็นจริงและภาพลวงตาโดยบรรลุผลของการหลีกเลี่ยงการโจมตีมากที่สุดในโลกอาจกล่าวได้ว่าสาวกคุโรเก้นเคียวที่เชี่ยวชาญร่างปีศาจลวงตานั้นยากต่อการฆ่าโดยเฉพาะคนอย่างหมิงโหยที่ฝึกฝนร่างปีศาจลวงตาไปสู่อาณาจักรแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แม้แต่ผู้มีอำนาจระดับปรมาจารย์ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้แน่นอนว่าไม่ว่าร่างกายปีศาจลวงตาจะแปลกแค่ไหนมันก็มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงไม่ว่าสาวกคุโรเกนเคียวจะกลายเป็นภาพลวงตาอย่างไรเขาก็ยังคงรักษาร่องรอยของความเป็นจริงไว้ด้วยวิธีนี้เขาสามารถเปลี่ยนจากภาพลวงตาไปสู่ความเป็นจริงได้อีกครั้งแต่ตอนนี้มิงยูได้ละทิ้งร่องรอยสุดท้ายของความเป็นจริงแล้วหลังจากวันนี้แม้ว่ามิงยูจะรอดชีวิตมันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะมีร่างกายชีและเลือดที่สมบูรณ์แม้แต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ยังถูกรวมเข้ากับภาพลวงตาความแข็งแกร่งของเขาจะซบเซาและแม้แต่ความคิดของเขาก็ยังจมอยู่ในภาพลวงตาตลอดไปอาจกล่าวได้ว่าสาวกบางคนของนิกายBlack Sourceยอมตายในสนามรบมากกว่าใช้ชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์หรือผีแน่นอนหมิงหยูเลือกที่จะกลายเป็นภาพลวงตาโดยสมบูรณ์และเขาต้องจ่ายในราคาที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันหมิงโหยในสถานะนี้จะเพิกเฉยต่อการโจมตีเกือบทั้งหมดในโลกเว้นแต่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งรวมโดเมนขนาดเล็กและยืนอยู่ที่จุดสูงสุดของตำนานแม้ว่ากลุ่มบรรพบุรุษจะตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรกับหมิงหยูได้แม้แต่หมิงหยูก็ถูกบังคับให้ทำสิ่งนี้เพื่อช่วยชีวิตเขาฉันควรทำอย่างไรดีสาวกเหล่าดาวของนิกายเดโอยีถอนหายใจเบาฮ่าฮ่าแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลจากซูฉินแต่เขาก็ยังอยู่บนเกาะหญิงโจการก่อตัวของสวรรค์และโลกภายนอกได้ปกคลุมเขาไว้อีกครั้งและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะจากไปได้อย่างง่ายดายพี่หมิงหยูกระหายมากสาวกเหล่าดาวของนิกายเดโอยีสายหัวเล็กน้อยในความเห็นของเขาชีวิตของมิงยูควรได้รับการช่วยชีวิตในขณะนี้ไม่ว่าซู่ฉินจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถทำอะไรกับหมิงโหยที่อยู่ในสภาพลวงตาได้อย่างสมบูรณ์ฮ่าฮ่าฮ่าคุณไม่อยากฆ่าฉันเหรอ
มาเลยมาฆ่าฉันเร็วเข้าหนิงโยสิทธิ์คุโรเก้นเคียวคำรามใส่ซูฉินจนแทบบ้าคลั่งเขาได้ละทิ้งความเป็นจริงและหันไปหามายาเขาจะจมอยู่ในภาพลวงตาไปตลอดชีวิตทั้งหมดนี้ถูกบังคับโดยซูฉินดังนั้นแม้ว่าความแข็งแกร่งของซูชินจะเกินระดับของผู้นำนิกายและไปถึงระดับที่มีเพียงบรรพบุรุษของนิกายต่างๆเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้มิงยูก็ไม่กลัวเลยไม่ว่าซูชินจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาจะทำอะไรได้ตราบใดที่เขาไม่ควบแน่นโดเมนไมโครเขาก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เขาทำได้เพียงเฝ้าดูเขากลายเป็นบาสำหรับการควบแน่นไมโครโดเมนแม้ว่าตราบเท่าที่เขาไปถึงสวรรค์ที่7เขาก็มีความหวังที่จะควบแน่นไมโครโดเมนแต่ความหวังก็เป็นเพียงความหวังในความเป็นจริงมีเพียงตำนานยอดเขาสวรรค์ที่9เท่านั้นที่สามารถทำได้ดังนั้นมิงยูระยังอายโดยสิ้นเชิงตอนนี้ในขณะนี้มิงยูสังเกตเห็นคิงเคอาเชียนชีเอ็นข้างๆสู่ชีนในขณะนี้ปีศาจตัวน้อยแห่งเผ่าจิ้งจอกกำลังมองดูเขาด้วยความสงสารสงสารมิงโยตกตะลึงเล็กน้อยและไม่โต้ตอบเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามก่อนที่มิงยูจะสามารถเข้าใจสาเหตุของความสงสารของทิ้งเคอาเชียนเฉียนได้เสียงสงบและเย็นชาดังขึ้นในหูของเขาตามที่คุณต้องการอะไรมิงโยรู้สึกถึงอันตรายและต้องการหลบหนีโดยไม่รู้ตัวในขณะนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นสภาวะลวงตาโดยสมบูรณ์และความเร็วของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินับครั้งไม่ถ้วนเขาสามารถหลบหนีไปได้หลายร้อยไมล์ด้วยความคิดเดียวอย่างไรก็ตามขณะนี้ทันใดนั้นมิงยูก็รู้สึกว่าความว่างเปล่ารอบตัวเขาแข็งตัวราวกับเหล็กและกักขังเขาไว้อย่างแน่นหนาเป็นไปได้ยังไงฉันได้กลายร่างเป็นภาพลวงตาไปหมดแล้วฉันจะติดอยู่กับที่ได้อย่างไรมิงโยเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อทันใดนั้นเขามองดูซูฉินด้วยความสิ้นหวังบนใบหน้าโดเมนคุณย่าโดเมนในโลกนี้ยกเว้นโดเมนที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างมิงยูไม่สามารถนึกถึงวิธีอื่นใดที่จะดักจับเขาได้ในขณะนี้ช่วงเวลาถัดไปแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวลงมาที่พวกเขาภายใต้แรงกดดันนี้แม้ว่ามิงยูจะกลายร่างเป็นภาพลวงตาไปโดยสิ้นเชิงแต่ร่างกายของเขาก็พังทลายลงทีละนิ้วทันใดนั้นเขาก็หายไปจากโลกโดยสิ้นเชิงภาพลวงตาร่องรอยของการดูถูกปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซูฉินสิ่งที่เรียกว่าสภาวะลวงตาเป็นเพียงการพูดเท่านั้นแม้ว่าซูฉินจะไม่ได้ใช้โดเมนแต่เขามีวิธีอื่นอีกมากมายในการจัดการกับมิงยูเพียงแต่ว่าโดเมนนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวอย่างเช่นทักษะศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดของวัดเซาหลินฝ่ามือของพระพุทธเจ้าโน้ต9แห่งเส้นทางปีศาจไฟที่แท้จริงของอีกาทองคำ3ขาและอื่นฮ่าๆอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นจริงไปสู่ภาพลวงตานี้เกี่ยวข้องกับเส้นทางปีศาจซูฉินลูบคางของเขาใบหน้าของเขาครุ่นคิดแน่นอนว่าเส้นทางปีศาจที่เขาพูดถึงไม่ใช่เส้นทางปีศาจของนิกายปีศาจแต่เป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจของโลกถ้ำใต้ดินพลังศักดิ์สิทธิ์ของเจ้านายของฉันไม่มีใครเทียบได้ชิงชิวเฉียนเฉียนที่อยู่ข้างๆเขาพูดด้วยความเคารพก่อนที่ซู่ฉินจะเข้าสู่ความสันโดษเขาสามารถสังหารผู้เฒ่าแห่งตระกูลจิ้งจอกกรีนฮิลชิงชิวชิงหลิงได้ด้วยหมัดเดียวและตัดการก่อตัวของสวรรค์และโลกของเกาะที่พำนักอมตะด้วยการพลิกฝ่ามือสถานะของมิงยูเมื่อกี้แปลกมากแต่มันจะเป็นเรื่องตลกถ้าบอกว่ามันอาจทำให้ซู่ฉินสะดุดได้นี่คือในระยะไกลปรมาจารย์เหล่าเดโอของนิกายเดโอยีมองไปที่ซู่ฉินด้วยความไม่เชื่อเขาเพิ่งเห็นด้วยตาของตัวเองว่ามิงอยู่ที่กำลังคำรามกลายเป็นความว่างเปล่าในทันทีถึงตาคุณแล้วซูชินมองไปที่ปรมาจารย์เหล่าเดโอของนิกายเดโอยีและจิตใจของเขาก็ขยับทันใดนั้นปรมาจารย์เหล่าดาวรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและเมื่อเขาเห็นสภาพแวดล้อมของเขาชัดเจนเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าซูชินแล้วศิลปะแห่งการเทเลตฉันควรจะรู้ว่ามันคือโดเมนใบหน้าของอาจารย์เหล่าดาวซีดเขายังคงตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิงยูแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเสียชีวิตไปแล้วส่วนที่เข้าใจยากที่สุดของร่างปีศาจลวงตาของคุโรเก้นเคียวก็คือมันสามารถสลับระหว่างความเป็นจริงกับภาพลวงตาได้แต่ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือภาพลวงตามันก็ขึ้นอยู่กับโลกปัจจุบันอย่างไรก็ตามพลังของโดเมนเข้ามาแทนที่โลกโดยสิ้นเชิงและร่างปีศาจลวงตาได้รับความไว้วางใจให้กับโลกซึ่งเทียบเท่ากับการได้รับความไว้วางใจให้กับโดเมนผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจน
อาจกล่าวได้ว่าพลังของโดเมนยับยั้งร่างปีศาจมายาของคุโรเก้นเคียวได้อย่างสมบูรณ์สวัสดีผู้อาวุโสจิตใจของปรมาจารย์เหล่าเดโอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและเขาพูดด้วยความเคารพไม่ว่าผู้อาวุโสจะอยากรู้อะไรฉันจะบอกทุกอย่างที่ฉันรู้ให้คุณปรมาจารย์เหล่าเดโอรู้ดีว่าถ้าซูชินควบแน่นโดเมนจริงๆก็เพียงแค่คิดที่จะฆ่าเขาภายในโดเมนซูชินเป็นปรมาจารย์เพียงคนเดียวมีเพียงเหตุผลเดียวว่าทำไมเขาถึงยังมีชีวิตอยู่และนั่นคือซูชินไม่ต้องการฆ่าเขาในขณะนั้นบทที่223นักรบเหล่าดาวไม่เคยรู้สึกไร้พลังขนาดนี้มาก่อนเขาเป็นผู้อาวุโสของโรงเรียนดาวยี่แม้แต่ในโรงเรียนเดโอยีทั้งหมดนอกเหนือจากปรมาจารย์เดอิสและบรรพบุรุษเก่าแก่ที่หลับไหลเขาไม่กลัวใครเลยแม้แต่ผู้อาวุโสของนิกายที่ยิ่งใหญ่อื่นๆก็ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามขอบเขตของพวกเขาเมื่อพวกเขาพบเขาเพราะโรงเรียนเดโอยียืนอยู่ข้างหลังเขาแต่ตอนนี้ความมั่นใจและตัวตนทั้งหมดของเขาดูซีเซียวและไร้พลังเพราะชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขานักรบเหล่าดาวไม่ทราบชื่อและต้นกำเนิดของซูชินเขาไม่รู้ด้วยซ้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างซูชินกับเจ้าแห่งทะเลตะวันออกสิ่งเดียวที่เขารู้ก็คือซูชินเป็นตำนานระดับสูงสุดที่รวมโดเมนไว้โดเมนพีคตำนานในโลกศิลปะการต่อสู้นอกทะเลคำเหล่านี้แสดงถึงความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งสองมารวมกันมันก็เพียงพอที่จะมองข้ามโลกศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดนอกทะเลแม้ว่าบรรพบุรุษที่หลับไหลของนิกายหลักในยุคนี้จะถูกนับทั้งหมดแต่ก็อาจมีตำนานระดับสูงสุดไม่มากนักที่รวมโดเมนไว้สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือพลังชีวิตของซูชินอยู่ที่จุดสูงสุดแม้ว่านักรบเหล่าเดโอจะไม่สามารถมองเห็นอายุที่แท้จริงของซูชินได้แต่เขาก็รู้สึกได้ว่าซูชินยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดของอายุขัยของชาวเอเวิร์นควรทราบว่าในการต่อสู้ระหว่างนักศิลปะการต่อสู้ความแข็งแกร่งของอาณาจักรเป็นปัจจัยหลักแต่ความมีชีวิตชีวาของพลังของตนเองก็มีความสำคัญเช่นกันผู้อาวุโสหากคุณมีข้อสงสัยโปรดถามฉันจะไม่ปิดบังอะไรจากคุณนักเต่าเท่าสงบสติอารมณ์และโค้งคำนับด้วยความเคารพเหมือนรุ่นน้องในสายตาของนักรบเหล่าดาวแม้ว่าซูชินจะดูเด็กแต่เขาต้องเป็นสัตว์ประหลาดแก่ๆที่มีชีวิตอยู่มา400 หรือ 500 ปีสำหรับรูปร่างหน้าตาของเขาสำหรับตำนานใดๆความเยาว์วัยชั่วนิรันดร์เป็นเพียงกลอุบายที่ไม่มีในสำคัญอาวุโสซูชินสายหัวเล็กน้อยอายุที่แท้จริงของเขาคืออายุไม่ถึง50 ปีด้วยซ้ำซึ่งไม่ใช่เศษเสี้ยวของอายุของนักรบเหล่าดาวที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยซ้ำแต่อีกฝ่ายกลับเรียกว่าผู้อาวุโสอย่างไรก็ตามในเส้นทางของศิลปะการต่อสู้ผู้ที่ไปถึงจุดสูงสุดคืออาจารย์ความแข็งแกร่งและขอบเขตของซูชินนั้นเหนือกว่าของเหล่าดาวมากซูชินสมควรถูกเรียกว่าผู้อาวุโสอย่างเต็มที่คุณมาทำอะไรที่นี่ซูชินเหลือบมองเจ้าหน้าที่เหล่าดาวแล้วถามอย่างไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นมิงยูอีก2 คนหรือแม้แต่นักรบเหล่าเดโอที่อยู่ตรงหน้าเขาพวกเขาล้วนเป็นนักรบในตำนานที่จุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ที่4โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิงยูอยู่ห่างจากชั้นสวรรค์ที่5เพียง9 เดียวโดยปกติแล้วจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวที่มีความเข้มแข็งเช่นนี้ในอีกไม่กี่ชั่วอายุคนตอนนี้พวกเขาได้เข้าสู่เกาะอิมมอร์ทัลเออร์โบดเป็นกลุ่มแล้วอาวุโสเรามาที่นี่เพื่อตรวจสอบการเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจของสิทธิ์ในนิกายของเราเจ้าหน้าที่เหล่าดาวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเรียบเรียงคำพูดและสุดท้ายก็พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาสิทธิ์ของนิกายเสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจซูชินมีสีหน้าครุ่นคิดในขณะที่เขาพูดเบาๆคุณหมายถึงผู้เชี่ยวชาญระดับ3อาณาจักรเทพนิยาย2-3 คนที่มีกลิ่นอายคล้ายกับคุณเหรออย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่เหล่าดาวสะดุ้งเล็กน้อยและถามอย่างระมัดระวังผู้อาวุโสคุณเคยเห็นพวกเขาหรือไม่ใช่ฉันมีน้ำเสียงของซูชินสงบพวกเขาควรจะถูกฉันฆ่าเสียแล้วเมื่อไม่นานมานี้ผู้เชี่ยวชาญด้านมิติเคอร์เรลในต่างประเทศบางส่วนได้กลับมาและต้องการพิชิตเมืองช้างแอนอย่างไรก็ตามซูชินออกมาจากความสันโดษและฆ่าพวกเขาอย่างไม่ตั้งใจพวกเขาต้องเป็นสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่เหล่าดาวกล่าวถึงอาวุโสใบหน้าของเจ้าหน้าที่เหล่าดาวเปลี่ยนเป็นสีแดงในที่สุดเขาก็กล่าวว่าเป็นพรของพวกเขาที่จะตายในมือของคุณแม้แต่ในโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศก็เป็นเรื่องยากที่จะเห็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของงอมิติเคอร์เรมที่สามารถสร้างอาณาจักรได้สาวกของนิกายหลักเหล่านั้นเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับมิติเคอร์เรมระดับ3เท่านั้นพวกเขาควรจะภูมิใจที่ซูชินฆ่าพวกเขาเป็นการส่วนตัวเป็นเช่นนั้นเหรอซูชินไม่ได้แสดงความคิดเห็นและถามต่อไปว่า
คุณมีสมบัติที่ยืดอายุในต่างประเทศหรือไม่ซูชินมองไปที่เจ้าหน้าที่เหล่าดาวด้วยความสนใจย้อนกลับไปในวัดเซาหลินซูชินได้รับชิ้นส่วนหนังสัตว์หลังจากการสังหารจอมมารมีบันทึกว่ามีปราณอายุยืนจำนวนหนึ่งจากต่างประเทศเมื่อ800ปีก่อนซูชินเคยถามหยานไห่มาก่อนแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้ซูชินไม่แปลกใจเลยไม่ว่าในกรณีใดแม้แต่ในต่างประเทศมันเป็นไปไม่ได้ที่ศิลปินการต่อสู้ระดับตำนานทุกคนจะมีโอกาสได้รับสมบัติที่ยืดอายุไขแม้ว่ายันไฮจะเป็นสิทธิ์ของเดโอยิเซกแต่เขาก็ไม่มีพลังเพียงพอดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาไม่รู้เรื่องนี้อย่างไรก็ตามนักเต่าเท่าที่อยู่ตรงหน้าเขามีพลังมากกว่ายันไฮมากเขาอาจจะรู้ว่าชีแห่งความอมตะคืออะไรต่างประเทศเจ้าหน้าที่เหล่าดาวจับน้ำเสียงของซูชินได้ผู้อาวุโสคุณไม่ได้มาจากโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศเหรอเจ้าหน้าที่เหล่าดาวตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อเลยในสายตาของเจ้าหน้าที่เหล่าดาวความแข็งแกร่งของซูชินเทียบได้กับบรรพบุรุษที่หลับไหลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเดิมทีเขาคิดว่าซูชินเป็นประมาจารย์ที่ซ่อนเร้นจากต่างประเทศแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าซูชินไม่เป็นเช่นนั้นผู้อาวุโสคุณมาจากที่นั่นเหรอหัวใจของเจ้าหน้าที่เหล่าดาวสั่นไหวและเขาก็ให้ความเคารพมากขึ้นผู้อาวุโสมีสมบัติที่ยืดอายุขัยในต่างประเทศจริงๆแต่มันหายากมากอย่างน้อยนักศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานก็จำเป็นต้องแบกรับพลังยาของมันยิ่งกว่านั้นแต่ละคนสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวสูงสุดสามารถยืดอายุขัยได้ไม่กี่สิบปีเจ้าหน้าที่เหล่าดาวกล่าวอย่างรวดเร็วนักศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานฉันสามารถยืดอายุของฉันได้เพียงครั้งเดียวซูชินสายหัวเล็กน้อยอันที่จริงนี่เป็นเรื่องปกติหากสามารถยึดสมบัติที่ยืดอายุได้อย่างต่อเนื่องมันจะไม่ทำให้ผู้คนเป็นอมตะหรือแต่ไม่กี่สิบปีก็ไม่เลวเมื่อมีโอกาสก็สามารถไปต่างประเทศได้ซูชินคิดกับตัวเองแม้ว่าปัจจุบันเขาจะมีโชหยวนอายุ 1,000 ปีไม่ว่ายุงจะเล็กแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นเนื้อไม่กี่ทศวรรษของชาวเอเวิร์นมีค่าอย่างยิ่งซู่ฉินมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่ทศวรรษเท่านั้นฉันได้ยินมาว่านิกายศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศต่างก็มีบรรพบุรุษที่หลับไหลเป็นของตัวเองบอกฉันหน่อยสิซู่ฉินดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้และมองไปที่เจ้าหน้าที่เหล่าดาวด้วยความสนใจยันให้เคยบอกเขาว่ามีบรรพบุรุษที่หลับไหลอย่างน้อย9คนในส่วนลึกของเดโอยิเซกบรรพบุรุษเหล่านี้เป็นหลักฐานสุดท้ายของนิกายเดโอยิเว้นเสียแต่ว่านิกายเดโอยิตกอยู่ในอันตรายจากการถูกทำลายพวกเขาจะไม่ตื่นขึ้นมาเลยและตามข้อมูลที่ยันให้รู้บรรพบุรุษที่หลับไหลโดยพื้นฐานแล้วนั้นเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานสวรรค์ชั้นที่7มีกระทั่งผู้ฝึกยุทธอาณาจักรสวรรค์ระดับ8หรือ9แห่งสวรรค์อาวุโสเจ้าหน้าที่เหล่าดาวไม่รู้ว่าซูชินหมายถึงอะไรจากคำเหล่านี้เขาทำได้เพียงระงับความวิตกกังวลในใจและพูดตามความเป็นจริงว่าในนิกายของเรามีบรรพบุรุษที่กำลังหลับไหลด้วยพลังชีและเลือดของพวกเขาปกปิดด้วยเทคนิคลับเทคนิคลับดวงตาของซูชินเป็นประกายถูกต้องเจ้าหน้าที่เหล่าดาวก้มศีรษะด้วยความเคารพและกล่าวว่าเมื่อใช้เทคนิคลับนี้พลังชีและเลือดของคนคนหนึ่งจะเงียบสนิทในเวลาเดียวกันจิตใจและจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งจะเหมือนเดิมตกอยู่ในสภาวะไร้ความคิดสถานะนี้สามารถชะลอชาวเอเวิร์นได้อย่างมากแต่ในขณะเดียวกันชีและเลือดของคนคนหนึ่งจะถูกกักขังตลอดไปและความเป็นไปได้ที่จะก้าวหน้าต่อไปจะหายไปดังนั้นยกเว้นโชหยวนที่กำลังจะตายไม่มีใครเต็มใจที่จะใช้เทคนิคลับนี้เมื่อมาถึงจุดนี้นักพรตเต่าชราหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อนอกจากนี้เพื่อที่จะใช้เทคนิคลับนี้ในการจำศีลเราต้องใช้สมบัติจากสวรรค์และโลกจำนวนมากแม้แต่สำหรับเดโอวันเซกของเราทุกครั้งที่แก่เท่าบรรพบุรุษต้องการจำศีลเราต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมดของเราจนหมดและต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะฟื้นตัวเจ้าหน้าที่เหล่าดาวยิ้มอย่างขมขื่นหากเทคนิคการนอนหลับลับนี้สามารถนำมาใช้แบบไม่เป็นทางการได้บรรพบุรุษของนิกายเดโอยิคงจะหลับลึกไปทีละคนฉันเห็นซู่ฉินพยักหน้าเล็กน้อยซู่ฉินยังได้เห็นเทคนิคลับที่เจ้าหน้าที่เหล่าดาวกล่าวถึงในภูเขาด้านหลังของวัดเซาหลินหน้าภูเขาพุทธที่ประทับของพระพุทธเจ้าปีดมีพระภิกษุสักแห่งวัดเซาหลิน5รูปนั่งอยู่ที่นั่นพระภิกษุสักทั้ง5คนนี้ล้วนหลับลึกโดยการใช้เทคนิคลับที่สืบทอดมาหลายยุคสมัย
อย่างไรก็ตามเทคนิคลับที่พระสงฆ์ทั้ง5ใช้ในการจำศีลค่อนข้างแตกต่างจากเทคนิคลับที่ใช้ในต่างประเทศอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ต้องการสมบัติจากสวรรค์มากเกินไปแน่นอนว่าพระภิกษุทั้ง5ต้องผ่านความทรมานทุกรูปแบบในช่วงจำศีลมีชีวิตที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายนอกจากนี้พระภิกษุสักทั้ง5ก็เสียชีวิตหลังจากตื่นขึ้นมาไม่นานในขณะที่บรรพบุรุษในต่างประเทศตื่นขึ้นมาและดูเหมือนว่าจะยังคงรักษาความแข็งแกร่งในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของเขาไว้แล้วมีอมตะโลกที่กำลังหลับลึกอยู่หรือเปล่าจู่ๆซูฉินก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้เขาหลีตาลงเล็กน้อยแล้วถามช้าๆแม้แต่ศิลปินศิลปะการต่อสู้ชั้น7แห่งสวรรค์ก็สามารถอยู่รอดได้นับแสนปีด้วยเทคนิคคลับนี้ไม่ต้องพูดถึงผู้เป็นอมตะแห่งโลกหากสิ่งที่ซูฉินคิดเป็นเรื่องจริงระดับของอันตรายในต่างประเทศก็เกินกว่าความคาดหมายของซูฉินมากแม้ว่าซูฉินจะเข้าสู่ชั้นสวรรค์ที่8ในขณะนี้เมื่อประกอบกับให้เด็ดทุกประเภทแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะต่อสู้ข้ามอาณาจักรแต่เป็นอมตะโลกเว้นแต่ซูฉินจะเชี่ยวชาญรูปภาพของดวงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ในทันทีและสามารถแปลงร่างเป็นลูกอีกาทองคำ3ขาและพ่นไฟที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ออกมาและความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่น่ากลัวเขาจะมีความมั่นใจที่จะเอาชนะอมตะปัทภีสำหรับส่วนที่เหลือโดเมนของเอิร์ธอิมมอร์เทลประสบความสำเร็จอย่างมากและสามารถครอบคลุมระยะทางหลายร้อยไมล์ด้วยความคิดถ้าซูฉินพบกับอมตะโลกจริงๆเขาจะหันหลังกลับและจากไปโดยไม่ลังเลอย่างแน่นอนโลกอมตะนอนหลับลึกเจ้าหน้าที่เหล่าดาวผงะเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้แล้วรีบพูดว่าผู้อาวุโสท่านคงล้อเล่นนะพลังชีและเลือดของผู้เป็นอมตะแห่งโลกแข็งแกร่งแค่ไหนสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานั้นกว้างใหญ่ราวกับความว่างเปล่าเพียงเทคนิคลับจะสามารถทำให้พวกเขาเข้าสู่การนอนหลับลึกได้อย่างไรโอ้ดวงตาของซูฉินเป็นประกายในขณะที่เขามองไปที่เจ้าหน้าที่เหล่าดาวแล้วพูดว่าบอกเทคนิคลับมาให้ฉันหน่อยสิใช่เจ้าหน้าที่เหล่าดาวบอกเทคนิคลับของเขาทันทีเทคนิคลับนี้ไม่ได้เป็นความลับสุดยอดในโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศทุกสำนักที่ยิ่งใหญ่ต่างก็มีมันและแม้แต่ผู้ฝึกฝนอันธพาลบางคนก็มีมันด้วยอย่างไรก็ตามเทคนิคคลับนั้นไม่มีค่าแต่ถ้าใครต้องการใช้เทคนิคคลับนี้จริงๆพวกเขาจะต้องบริโภคสมบัติทางธรรมชาติจำนวนมากเพียงอย่างเดียวนี้ก็เพียงพอที่จะแยกแยะผู้ปลูกฝังอันธพาลเกือบทั้งหมดได้นอกจากนี้พวกเขายังไม่จำเป็นต้องถูกรบกวนแม้แต่น้อยหลังจากที่พวกเขาเข้าสู่การนอนหลับสนิทมิฉะนั้นไม่เพียงแต่ความพยายามก่อนหน้านี้จะสูญเปล่าแต่ชีวิตของพวกเขาอาจตกอยู่ในอันตรายด้วยมันเป็นเทคนิคการปิดผนึกตัวเองซูฉินพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อเข้าใจดินค่ายคำอธิบายอย่างตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่เหล่าดาวเกี่ยวกับเทคนิคคลับในมุมมองของซูฉินเทคนิคคลับที่เจ้าหน้าที่เหล่าดาวกล่าวถึงนั้นเป็นเพียงเทคนิคการปิดผนึกตัวเองเพื่อผนึกพลังชีเลือดและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อชะลอกระบวนการชราเทคนิคการปิดผนึกตัวเองแบบนี้มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับนักรบในตำนานเมื่อใครคนหนึ่งไปถึงอาณาจักรอมตะปัทภีแล้วพลังชีและเลือดของคนนั้นก็จะแข็งแกร่งถึงขีดสุดมันจะปิดผนึกตัวเองได้อย่างไรซูฉินยังมีความรู้สึกว่าเทคนิคคลับนี้อาจไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาตอนนี้ร่างกายของซูฉินผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว5ครั้งแม้ว่าร่างกายจะไม่ดีเท่าร่างกายอมตะแห่งโลกที่แท้จริงแต่ก็ไม่ควรอยู่ห่างไกลแม้ว่าซูฉินจะเต็มใจที่จะร่วมมือแต่พลังชีและเลือดของเขาก็สามารถทำลายผนึกของเทคนิคคลับนี้ได้อย่างง่ายดายบทที่224ถูกต้องแล้วท่านผู้อาวุโสนักรบเหล่าดาวกล่าวด้วยความเคารพใช้ได้ซูฉินไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปเขาหันไปหาชิงชิวเฉียนเฉียนแล้วถามว่ามีกล่องที่ทำจากหยกบนเกาะหญิงโจหรือไม่กล่องที่ทำจากหยกแม้ว่าชิงชิวเฉียนเฉียนจะไม่รู้ว่าทำไมซูฉินถึงต้องการมันแต่เธอก็ยังคงตอบอย่างตรงไปตรงมาว่านายท่านฉันจะหามันมาให้คุณแม้ว่าเผ่าจิ้งจอกคิงเคอาจจะเป็นปีศาจแต่พวกเขาก็รักสิ่งสวยงามบนเกาะมีปะการังสีทองและมีกล่องหยกอยู่ในรายการด้วยเร็วๆนี้ชิงชิวเฉียนเฉียนหยิบกล่องหยกที่มีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของคนออกมากล่องหยกทำจากวัสดุที่ประณีตมันจะไม่มีค่าในจักรวรรดิถังแต่ในสายตาของซูฉินมันเป็นเพียงสิ่งของสำหรับเก็บสิ่งของตามฉันมาซูฉินเหลือบมองกล่องหยกแล้วเดินไปยังเกาะที่อยู่กลางทะเลสาบใช่ชิงชิวเฉียนเฉียนถือกล่องหยกและเดินตามหลังซูฉินนักบวชเต๋าเท่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรั้งตัวเองและเดินตามไปแม้ว่าซูฉินจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่แต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เขาจากไปเช่นกันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นักรบลาวดาวไม่กล้าแสดงท่าทีหุนหันพลันแล่นเร็วๆนี้
พวกเขาทั้งสามมาถึงนอกบ้านของท่านตงไห่เสียงดังกึกก้องประตูหินสีดำเปิดออกอย่างช้าๆนี่คือที่พำนักของท่านตงไห่นักรบเหล่าดาวเหลือบมองอย่างระมัดระวังและพบว่าของส่วนใหญ่เน่าเสียโดยเฉพาะขวดและขวดโหลซูชินอาจไม่รู้เกี่ยวกับพวกเขาแต่นักรบเหล่าดาวออกหักเมื่อเห็นพวกเขายาเม็ดไม้วิญญาณยาแปลงวิญญาณยาเม็ดไฟทองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นยาศักดิ์สิทธิ์และยามหัศจรรย์ที่หายากมากเพียงพอที่จะสร้างกลุ่มสาวกที่แท้จริงของนิกายที่ยิ่งใหญ่ยาเหล่านี้บางส่วนถึงกับสูญหายไปเพื่อนับพันปีนักรบเหล่าดาวอกหักขวดและขวดโหลในบ้านอาจไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแต่ก็เพียงพอที่จะยกระดับหลักฐานของนิกายของเขาขึ้น1หรือ2ระดับแต่ยาเม็ดเหล่านี้กลับถูกทำลายไปตามกาลเวลานักรบเหล่าดาวจะไม่อกหักได้อย่างไรนักรบเหล่าดาวยังคงมองลึกลงไปเมื่อเขาเห็นร่างของราชาที่แท้จริงตรงไห่ลูกตาของเขาก็หดตัวลงถ้าไม่ใช่เพราะซูชินที่อยู่ตรงหน้าเขานักรบเหล่าดาวคงจะวิ่งหนีไปทันทีทะเลตะวันออกเจ้าที่แท้จริงของทะเลตะวันออกผู้ฝึกฝนเหล่าดาวกลืนน้ำลายขาของเขาสั่นเทาเป็นราชาที่แท้จริงในทะเลตะวันออกอย่างไรก็ตามสิ่งที่เหลืออยู่ของเขาคือร่างกายของเขาจิตสำนึกของเขาได้สลายไปหมดแล้วเมื่อชิงชิวเฉียนเฉียนเห็นปฏิกิริยาของเหล่าดาวเธอก็พองหน้าอกของเธอทันทีและแซงทำเป็นไม่สนใจเลยร่างกายถูกต้องราชาที่แท้จริงของตงไห่จะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ได้อย่างไรมันต้องเป็นเปลือกหอยผู้ฝึกฝนเหล่าดาวรู้สึกว่าเหงื่อเย็นหยดลงมาบนหน้าผากของเขาขณะที่เขารีบพูดซูชินหยุดอยู่ตรงหน้าร่างของราชาที่แท้จริงตงไห่และจมลงไปในความคิดที่ลึกซึ้งพระเจ้าข้าข้าพระองค์จะย้ายเขาออกไปได้อย่างไรชิงชิวเฉียนเฉียนคิดว่าซูชินรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นอุปสรรคและรีบพูดต่อไปไม่จำเป็นซูชินส่ายหัวเล็กน้อยและพูดเบาๆขี้เท่าต่อขี้เท่าฝุ่นต่อฝุ่นแม้ว่าเขาจะเป็นอมตะแห่งโลกแต่หลังจากจากไปแล้วเขายังคงถูกฝังอยู่ในดินซูชินพูดเบาๆขณะที่เขากระทืบเท้าขวาอย่างตั้งใจทันทีพื้นดินที่ร่างของราชาที่แท้จริงตงไห่พังทลายลงและฝังไว้ภายในกษัตริย์ที่แท้จริงตงไห่เมื่อชิงชิวเฉียนเฉียนเห็นฉากนี้สีหน้าที่ซับซ้อนก็ปรากฏบนใบหน้าของเธอเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆราชาที่แท้จริงตงไห่มีความหมายพิเศษในสายตาของเผ่าจิ้งจอกกรีนฮิลกษัตริย์ที่แท้จริงตงไห่ได้กดขี่กลุ่มจิ้งจอกกรีนฮิลมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแม้หลังจากเสียชีวิตไปเกือบหมื่นปีแล้วเขายังคงทิ้งเงาทางจิตวิทยาขนาดใหญ่ไว้ในหัวใจของกรีนฮิลฟ็อกแคลนเมื่อผู้ฝึกฝนเหล่าดาวเห็นฉากนี้เขาก็ถอนหายใจในใจผู้ที่เรียกว่าศิลปะการต่อสู้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นอมตะของโลกชั้นยอดเช่นราชาที่แท้จริงตงไห่หรือแม้แต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์ที่แซงหน้าอมตะโลกแต่ก็ยังเป็นคนธรรมดาเดโอขีดจำกัดที่ยิ่งใหญ่ของชาวเอเวนกลายเป็นขี้เท่าหลังจากที่ซูชินจัดการกับร่างของราชาที่แท้จริงตรงไห่เสร็จแล้วเขาก็หันหลังกลับและมาถึงน้ำพุแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณหลังจากที่ซูชินบริโภคในระหว่างการพัฒนาของเขาน้ำพุแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณก็เหือดแห้งไปโดยสิ้นเชิงถ้าไม่ใช่เพราะว่ายังมีร่องรอยของโอกาสทางจิตวิญญาณที่ค้างอยู่ในอากาศผู้คนอาจจะมองข้ามมันไปผู้อาวุโสนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณที่มีข่าวลือหรือเปล่าการแสดงออกของผู้ฝึกฝนเหล่าดาวเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามคุณมีสายตาที่ดีซูชินหันศีรษะและมองไปที่ผู้ฝึกฝนเหล่าดาวในขณะนี้ฤดูใบไม้ผลิแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณดูไม่เหมือนฤดูใบไม้ผลิเลยหากใครไม่ใส่ใจอย่างใกล้ชิดพวกเขาจะคิดเพียงว่าเป็นสถานที่ซึ่งโอกาสทางจิตวิญญาณมารวมตัวกันผู้ปลูกฝังเหล่าดาวสามารถรับรู้ถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงได้อย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าเขามีความรู้มากนิกายเดโอยีของเราครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสทางจิตวิญญาณแต่มันแห้งแล้งเมื่อ 5,000 ปีก่อนผู้ปลูกฝังเหล่าเดโอรีพูดดังนั้นนิกายจึงมีบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณนิกายเดโอยีเป็นกองกำลังในต่างประเทศและยังเป็นนิกายหลักที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่กระแสพลังชีวิตครั้งล่าสุดไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพวกเขาที่จะมีโอกาสทางจิตวิญญาณในฤดูใบไม้ผลิผู้อาวุโสคุณวางแผนที่จะย้ายบ่อแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณหรือไม่ผู้ปลูกฝังเหล่าเดโอมองไปที่กล่องหยกในมือของชิงชิวเฉียนเฉียนแล้วถาม
ฤดูใบไม้ผลิแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณ นั้นเกิดจากการสะสมของโอกาสทางจิตวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดของธรรมดาก็ทนไม่ไหวเลยมีเพียงหยกบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถหยุดโอกาสทางจิตวิญญาณไม่ให้ไหลออกไปได้ซูชินขอให้ชิงชิวเฉียนเฉียนหากล่องไม้เพื่อจุดประสงค์นี้ถูกต้องซูชินกล่าวตอนนี้เมื่อฤดูใบไม้ผลิแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณได้หมดโอกาสทางจิตวิญญาณไปจนหมดแล้วแทนที่จะอยู่บนเกาะอมตะต่อไปมันจะดีกว่าถ้าพักฟื้นในเมืองฉางอานบางทีวันหนึ่งฤดูใบไม้ผลิแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณอาจฟื้นตัวและโอกาสทางจิตวิญญาณจะแพร่กระจายไปทั่วเมืองฉางอานและเปลี่ยนให้กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งศิลปะการต่อสู้ตกลงวางกล่องหยกลงพวกเจ้าอยู่ห่างๆไว้ซู่ชินเหลือบมองที่ชิงชิวเฉียนเฉียนแล้วพูดช้าๆใช่ชิงชิวเฉียนเฉียนวางกล่องหยกไว้หน้าน้ำผู้โอกาสทางจิตวิญญาณทันทีและจากไปอย่างเคารพผู้ฝึกฝนเหล่าดาวเต็มไปด้วยความกลัวหลังจากออกจากถ้ำเขาก็มองไปรอบๆราวกับว่าเขากังวลอะไรบางอย่างคุณกำลังดูอะไรอยู่ชิงชิวเฉียนเฉียนมองไปที่ผู้ฝึกฝนเหล่าดาวอย่างสงสัยและถามผู้อาวุโสต้องการย้ายน้ำผู้แห่งโอกาสทางจิตวิญญาณคุณไม่รู้อะไรเลยเหรอผู้ฝึกฝนเหล่าดาวงงงวยและถามฮะชิงชิวเฉียนเฉียนกระพริบตาเฮ้อผู้ฝึกฝนเหล่าเดโอเห็นสิ่งนี้และทำได้เพียงอธิบายให้ชิงชิวเฉียนเฉียนฟังอย่างอดทนเท่านั้นน้ำผู้แห่งโอกาสทางจิตวิญญาณอย่างรากอยู่ในโลกหากผู้อาวุโสต้องการย้ายน้ำผู้แห่งโอกาสทางจิตวิญญาณก็ไม่ต่างจากการถอนต้นไม้โบราณคุณรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่าอะไรชิงชิวเฉียนเฉียนไม่ค่อยเข้าใจหมายความว่าผู้ฝึกฝนเหล่าดาวกำลังจะพูดแค่นั้นแหละคาบูมทันใดนั้นเกาะเออร์โบอิมอร์ทัลเออร์โบก็สั่นสะเทือนและน้ำทะเลก็พุ่งสูงขึ้นแม้ว่าคิงแคอาเชียนชีเอ็นจะเป็นปีศาจแต่เธอก็รู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับจุดสิ้นสุดของโลกถ้าไม่ใช่เพราะการก่อตัวของสวรรค์และโลกรอบๆเกาะที่พำนักอมตะที่แทบจะไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนได้เกาะทั้งเกาะคงถูกฉีกออกเป็นชิ้นฮ่าฮ่าครึ่งชั่วโมงต่อมาจากนั้นการสั่นสะเทือนก็ค่อยๆหยุดลงจนถึงตอนนี้ในที่สุดผู้ฝึกฝนเหล่าดาวก็มีโอกาสพูดประโยคครึ่งหลังของเขาในที่สุดมันหมายความว่าโลกกลับหัวกลับหางความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสนั้นไม่อาจอย่างรู้ได้จริงๆผู้ปลุกฝังเหล่าดาวมองไปที่ถ้ำของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบบนเกาะกลางทะเลสาบแล้วพูดอย่างจริงใจเมื่อนิกายเดโอยีใช้น้ำผู้แห่งโอกาสทางจิตวิญญาณและกำลังจะย้ายมันพวกเขาใช้พลังของนิกายทั้งหมดและใช้เวลา 2-3 เดือนเพื่อแทบจะไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ในทางกลับกันซูชินก็สามารถแก้ไขมันได้ภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงขณะที่ผู้ฝึกฝนลาเดโอและคิงเคอาเชียนชีเอ็นตกตะลึงเสียงของซูชินก็ดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาเข้ามาใช่ชิงชิวเฉียนเฉียนและผู้ฝึกฝนเหล่าดาวมองหน้ากันและโค้งคำนับขณะที่พวกเขาเข้าไปในถ้ำในขณะนี้เมื่อเทียบกับความวุ่นวายภายนอกภายในถ้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือหลุมที่น้ำผู้โอกาสทางจิตวิญญาณครอบครองแต่เดิมได้หายไปแล้วท่านครับฤดูใบไม้ผลิโอกาสทางจิตวิญญาณอยู่ที่ไหนชิงชิวเฉียนเฉียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีและถามอย่างระมัดระวังมันอยู่ข้างในแล้วซูชินมองไปที่กล่องหยกข้างๆเขาแล้วพูดเบาฮ่าฮ่าหากซูชินไม่ได้เข้าสู่สวรรค์ระดับที่8จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการเคลื่อนย้ายน้ำผู้แห่งโอกาสทางจิตวิญญาณท่านตงไห่ได้ปลูกบ่อน้ำแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณบนเกาะที่พำนักอมตะและเป็นเวลาเกือบหมื่นปีที่บ่อน้ำแห่งโอกาสทางจิตวิญญาณได้เกือบจะรวมเข้ากับเกาะทั้งหมดแล้วถ้าซูชินต้องการย้ายน้ำผู้แห่งโอกาสทางจิตวิญญาณมันก็เท่ากับการเขย่าเกาะที่พำนักอมตะทั้งหมดเกาะอิมมอร์ทัลเออร์โบอาจเทียบไม่ได้กับทวีปแต่ก็ยังมีความกว้างหลายร้อยไมล์ตำนานสวรรค์ระดับ7หรือ8ธรรมดาไม่สามารถเขย่าเกาะเช่นนี้ได้มันอยู่ข้างในแล้วชิงชิวเฉียนเฉียนมองดูกล่องหยกต่อไปหยิบกล่องหยกขึ้นมาซูชินเหลือบมองกล่องหยกข้างๆเขาแล้วสั่งแม้ว่าพื้นที่ระบบจะอ้างว่าสามารถรองรับทุกสิ่งได้แต่มันก็มีประโยชน์สำหรับสมบัติที่ได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้เท่านั้นสำหรับสิ่งอื่นๆมันไม่สามารถจัดเก็บได้ใช่ชิงชิวเฉียนเฉียนก้าวไปข้างหน้าทันทีเธอมองดูกล่องหยกอย่างสงสัยจากนั้นเตรียมที่จะถือมันไว้ในมือของเธอต่อไปอายะพระเจ้าข้าเหตุใดกล่องหยกจึงหนักเช่นนี้ใบหน้าที่สวยงามของชิงชิวเฉียนเฉียนแดงเล็กน้อยหลังจากพยายามมาเป็นเวลานานเธอทำได้เพียงขยับกล่องหยกเพียงเล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงการหยิบมันขึ้นมา
แม้ว่าฤดูใบไม้ผลิโอกาสทางจิตวิญญาณจะถูกรวบรวมโดยโอกาสทางจิตวิญญาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันก็เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดของโลกแม้ว่ามันจะเป็นเพียงร่องรอยแต่ก็มีน้ำหนัก 1,000 ปอนด์ไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นมากกว่าร่องรอยในตอนนี้นักรบเหล่าดาวอธิบายหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถามซูชินอย่างไม่แน่นอนว่าผู้อาวุโสทำไมคุณไม่ปล่อยให้ผู้เยาว์คนนี้ลองล่ะแม้ว่าคิงเคอาเชียนชีเอ็นจะเป็นสัตว์ประหลาดแต่เธอก็มีเพียงความแข็งแกร่งของผู้เริ่มต้นในมิติเคอร์เรมเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามนักรบเหล่าดาวยังคงเป็นตำนานสวรรค์ระดับ4ขั้นสูงสุดแม้ว่าเขาจะไม่เก่งในเรื่องความแข็งแกร่งทางร่างกายแต่ความแข็งแกร่งไม่ได้ถูกกำหนดโดยความแข็งแกร่งของร่างกายเท่านั้นตกลงลองดูสิซู่ฉินพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้นักรบเหล่าดาวก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีเขาส่งแก่นแท้ของเขาเข้าไปในมือของเขาและคว้าด้านข้างของกล่องหยกขึ้นนักรบเหล่าดาวตะโกนและค่อยๆยกกล่องหยกขึ้นจากนั้นถือมันไว้ในมือของเขาอาวุโสคุณคิดอย่างไรนักรบเหล่าดาวโล่งใจเล็กน้อยและกล่าวด้วยความเคารพต่อซูฉินไม่เลวซูฉินยิ้มและพูดอย่างเห็นด้วยฉันจะปล่อยให้คุณไปตลอดทางนี่คือสิ่งที่ฉันควรทำนักรบเหล่าดาวดีใจมากและรีบพูดสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคือไม่สามารถช่วยซูฉินได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเขาอาจจะกลายเป็นเหมือนหมิงอยู่และคนอื่นๆระหว่างทางนักรบเหล่าดาวตกตะลึงเล็กน้อยและถามโดยไม่รู้ตัวว่าผู้อาวุโสเราจะไปไหนกลับไปที่ฉางอันซูฉินเงยหน้าขึ้นมองไปทางฉางอันแล้วพูดเบาฮ่าๆต่างประเทศคุโรเกนเคียวปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวนั่งอยู่บนที่นั่งหลักดวงตาของเขาลึกและไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในเวลานี้ชายคนหนึ่งที่นั่งด้านล่างโค้งคำนับและพูดว่าปรมาจารย์กายพี่อาวุโสมิงอยู่เชี่ยวชาญศิลปะอสูรแล้วและร่างกายอสูรมายาได้รับการฝึกฝนจนถึงขีดสุดหากเขาไปที่สนามรบเขาจะสามารถแน่นอนเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนฉันไม่กังวลเกี่ยวกับสนามรบปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวสายหัวและกระซิบสำหรับปรมาจารย์นิกายยุโครกุนเคียนแม้ว่าสนามรบจะมีความสำคัญแต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญสูงสุดมันไม่เกี่ยวกับสนามรบหรอผู้เฒ่าคุโรเกนเคียวด้านล่างมองหน้ากันเต็มไปด้วยความสงสัยปัจจุบันแบล็กซอสเซ็กยืนอยู่อย่างสูงในหมู่เกาะทะเลไม่มีที่สิ้นสุดยืนเคียงข้างกับตันเดอร์กอสเซ็กเดโอวันเซ็กและนิกายที่เหนือกว่าอื่นๆอีกมากมายพวกเขาควบคุมทรัพยากรส่วนใหญ่ของโลกศิลปการตะอสู้ของหมู่เกาะทะเลไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากเรื่องของการต่อสู้ครั้งใหญ่แล้วมีอะไรอีกบ้างที่คู่ควรกับการไตร่ตรองของผู้นำนิกายฉันปล่อยให้หมิงโหยดำเนินการในครั้งนี้นอกเหนือจากสนามรบแล้วมันยังเกี่ยวข้องกับถ้ำของท่านตงไห่อีกด้วยปรมาจารย์กายคุโรเกนเคียวมองไปที่ฝูงชนแล้วพูดช้าๆแม้ว่าถ้ำของท่านหลอดตงไห่จะเป็นความลับสุดยอดแต่อย่างน้อยผู้อาวุโสคุโรเกนเคียวก็รู้เรื่องนี้ถ้ำของท่านหลอดตงไห่ม่านตาของคนด้านล่างหดตัวเล็กน้อยและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจท่านตงไห่เป็นอมตะแห่งโลกเมื่อหมื่นปีที่แล้วและเป็นอมตะแห่งโลกสูงสุดในขณะนั้นที่อาศัยในถ้ำของเขาต้องมีโอกาสที่หาได้ยากและอาจมีวิธีชดเชยข้อบกพร่องของศิลปะคุโรเกนเคียวได้เดิมทีพวกคุโรเกนเคียววางแผนที่จะผนึกกำลังเพื่อโค่นที่ถ้ำของหลอดตงไห่ลงแต่ปรมาจารย์สำนักเฮยหยวนต้องการให้หมิงอยู่เดินหน้าต่อไปถูกต้องปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวพยักหน้าและกล่าวว่าตอนนี้กระแสน้ำกำลังฟื้นตัวที่ถ้ำของท่านหลอดตงไห่อาจรั่วไหลออร่าและเปิดเผยตัวเองให้โลกเห็นถ้าเรารอต่อไปมีแนวโน้มมากว่าจะมีคนทุบตีเราจนได้ฉันเห็นทันใดนั้นผู้เฒ่าก็ตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในฐานะปรมาจารย์กายปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวจะต้องรับผิดชอบคุโรเกนเคียวและนอกเหนือจากปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวแล้วมิงอยู่ก็เหมาะสมที่สุดอย่างเห็นได้ชัดมิงอยู่ในฐานะหนึ่งในนักรบในตำนานที่ใกล้ชิดกับเซ็กมาสเตอร์มากที่สุดในต่างประเทศสามารถเอาชีวิตรอดได้ดีแม้ว่าผู้นำนิกายตัวจริงจะดำเนินการพวกเขาอาจไม่สามารถทำอะไรเขาได้ในเมื่อพี่มิงโยกำลังดำเนินการทำไมท่านถึงกังวลท่านประมุขนิกายปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวถามอย่างสงสัยฉันกังวลเกี่ยวกับที่พำนักของหลอดตงไห่ปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวถอนหายใจเบาๆแล้วพูดตัวอย่างเช่นเรดิออนเดโอยิเซ็กสโนว์กอดแพลิสและเกรเทอร์เซ็กส์อื่นๆอีกมากมายได้ผลิตเอิร์ธอิมมอร์เทิลส์แต่คุโรเกนเคียวไม่เคยสร้างเอิร์ธอิมมอร์เทิลเนื่องจากข้อบกพร่องทางศิลปะของพวกเขา
เมื่อเปรียบเทียบกับนิกายใหญ่อื่นๆคุโรเก้นเคียวต้องการมรดกของหลอดตงไห่จริงๆอาจารย์นิกายคุณกังวลมากเกินไปผู้อาวุโสคุโรเก้นเคียวที่พูดเป็นคนแรกยิ้มและพูดว่าเรารู้ถึงความแข็งแกร่งของพี่ชายหมิงหยูแม้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นจริงกับถ้ำของท่านตงไห่และมีคนเข้ายึดครองไว้ล่วงหน้าแต่พี่ชายหมิงหยูก็สามารถโค่นลงได้อย่างง่ายดายถูกต้องหากมีใครสักคนที่ไม่รู้ว่าอะไรดีสำหรับพวกเขาจริงๆพวกเขาควรมอบมรดกสมบัติของท่านตงไห่อย่างเชื่อฟังไม่เช่นนั้นคุโรเก้นเคียวจะทำให้พวกเขาร้องขอความตายนิกายแบล็กออริจินของฉันอาจสั่นสะเทือนทั่วทั้งทะเลแม้แต่นิกายที่ยิ่งใหญ่อย่างเดอีเซ็กก็ยังต้องหลีกทางให้กับสิ่งที่เราจินตนาการฉันอยากจะดูว่ามีใครจริงๆที่กล้าครอบครองถ้ำของพรูมอนเนิร์กในทะเลตะวันออกหรือไม่ผู้เท่าคุโรเก้นเคียวดูถูกดูหมิ่นหรือมั่นใจถูกต้องฉันกังวลมากเกินไปรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของปรมาจารย์นิกายคุโรเก้นเคียวด้วยความแข็งแกร่งของมิงยูแม้ว่าจะเอาชนะเขาได้ง่ายแต่ก็ยากที่จะฆ่าเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในถ้ำของท่านตงไห่หมิงหยูก็เพียงพอที่จะจัดการกับมันนอกจากนี้แม้ว่ามิงหยูจะไม่สามารถจัดการกับมันได้แต่ด้วยพลังช่วยชีวิตของเขาเขาก็สามารถหนีกลับไปที่คุโรเจนเคียวได้เมื่อถึงเวลานั้นใครในโลกที่สามารถต้านทานพลังของคุโรเก้นเคียวได้ปรมาจารย์นิกายคุโรเก้นเคียวมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้อาวุโสเริ่มพูดคุยกันว่าสมบัติประเภทไหนอยู่ในถ้ำของท่านตงไห่สาวกคุโรเก้นเคียวรีบเข้ามาอาจารย์นิกายสิทธิ์คนนั้นคุกเข่าลงบนพื้นด้วยเสียงอันดังลั่นเสียงของเขาสั่นเทาอย่าตกใจแค่พูดออกมาปรมาจารย์กายคุโรเก้นเคียวพูดด้วยสีหน้ายินดีตอนนี้คุโรเก้นเคียวกำลังจะได้ถ้ำของท่านหลอดตงไห่เขาก็อารมณ์ดีเป็นปกติมิฉะนั้นหากสิทธิ์กล้าเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาคงตบเขาจนตายอาจารย์นิกายคือลุงอาจารย์หมิงหยูลุงอาจารย์หมิงหยูเขาสาวกของดักออริจินเซกพูดติดอ่างและพูดตะกุกตะกักพี่ใหญ่หมิงหยูเขาได้รับถ้ำของท่านหลอดตงไห่แล้วหรือยังผู้อาวุโสคุโรเกนเคียวมีความสุขมากในขณะที่เขาจ้องมองไปที่สิทธิ์คุโรเกนเคียวด้วยดวงตาที่เป็นประกายดวงตาของปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวเป็นประกายในขณะที่เขาคิดถึงเรื่องนี้เช่นกันเขาเริ่มเผยแพร่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปทุกทิศทุกทางปรมาจารย์กายลุงอาจารย์หมิงหยูเขาภายใต้การจ้องมองที่คาดหวังของทุกคนสาวกคุโรเกนเคียวแทบจะร้องไห้ไฟชีวิตของอาจารย์หมิงโหยดับแล้วทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาผู้เท่าที่อยู่ตรงนั้นรวมทั้งปรมาจารย์นิกายคุโรเกนเคียวต่างตกตะลึงด้วยความตกใจบทที่225ไฟสำคัญของลุงหมิงโหยดับแล้วสิทธิ์คุโรเกนเคียวตัวสั่นเมื่อพูดจบจากนั้นจึงหลับตาลงและยอมจำนนต่อโชคชะตาไฟสำคัญดับแล้วนั่นหมายความว่าเขาล้มลงอย่างสมบูรณ์แม้แต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ลูกศิษย์เริ่มสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆเขาตระหนักดีถึงตำแหน่งของหมิงโหยในคุโรเกนเคียวในฐานะหนึ่งในศิลปินศิลปะการต่อสู้ในตำนานที่ใกล้เคียงกับระดับลำดับชั้นมากที่สุดในต่างประเทศการล่มสลายของหมิงโหยจะต้องได้รับความโกรธเคืองจากลำดับชั้นคุโรเจนเคียวแน่นอนและภายใต้ความโกรธเกรี้ยวของลำดับชั้นมันคงเป็นเรื่องยากสำหรับสิทธิธรรมดาอย่างเขาที่จะหลบหนีนี่คือคุโรเก้นเคียวไม่มีความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วในนิกายที่ยิ่งใหญ่ในต่างประเทศที่นี่ผู้แข็งแกร่งได้รับการเคารพและผู้อ่อนแอถูกกำหนดให้เป็นทาสและสังหารคุณพูดอะไรเหตุการณ์นั้นเงียบในตอนแรกจากนั้นผู้เท่าคุโรเก้นเคียวก็โต้ตอบและจ้องมองไปที่ลูกศิษย์ด้วยความไม่เชื่อมิงยูเกือบจะเป็นโรงไฟฟ้าระดับไฮอารอทและชื่อเสียงของเขาก็โด่งดังเขาล้มลงแบบนั้นได้ยังไงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไฟชีวิตของเขาดับลงร่างกายและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็สลายไปเว้นแต่ความแข็งแกร่งของเขาจะล้นหลามสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะไม่สามารถหลบหนีได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ร่างกายปีศาจลวงตาของพี่มิงยูเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยความคิดเขาสามารถสลับระหว่างความเป็นจริงและภาพลวงตาได้ตามต้องการแม้แต่มหาอำนาจระดับลำดับชั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาจะล้มลงได้อย่างไรใช่ไม่ต้องพูดถึงมหาอำนาจระดับลำดับชั้นแม้ว่าลำดับชั้นหลายคนจะร่วมมือกันแต่อย่างมากที่สุดพวกเขาสามารถทำลายร่างกายของพี่หมิงอยู่ได้และสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็สามารถหลบหนีได้คุณชื่ออะไรคุณเป็นลูกศิษย์รุ่นไหนรู้ไหมว่าถ้าโกหกเราจะถูกคุโรเก้นเคียวทรมานตอนนั้นคุณจะร้องขอความตายอยากขอให้เราให้เงินคุณ
ตาอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสหลายคนจ้องมองไปที่ลูกศิษย์และแม้แต่ผู้อาวุโสที่ฉุนเฉียวบางคนก็พร้อมที่จะฆ่าเขาในหัวใจของผู้อาวุโสใครก็ตามที่อยู่ภายใต้ลำดับชั้นคุโรเก้นเคียวสามารถล้มลงได้แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่หมิงโหยจะล้มลงเพียงพอเงียบลงขณะที่ลูกศิษย์กำลังจะถูกผู้อาวุโสที่ฉุนเฉียวตบจนตายในที่สุดหัวหน้าคุโรเก้นเคียวก็พูดออกมาขณะที่เขาพูดออร่าที่อธิบายไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นใบหน้าของผู้เฒ่าที่ตบหน้าซีดลงเขาหยุดทันทีและฟังด้วยท่าทีแสดงความเคารพผู้อาวุโสที่เหลือก็ทำเช่นเดียวกันและเหตุการณ์ที่มีเสียงดังก็เงียบลงทันทีเมื่อกี้คุณเห็นอะไรผู้นำนิกายคุโรเก้นเคียวมองดูศิษย์ผู้สงสารน้ำเสียงของเขาสงบอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสทุกคนรู้ดีว่ายิ่งเป็นเช่นนี้ผู้นำนิกายคุโรเก้นเคียวก็ยิ่งใกล้จะระเบิดมากขึ้นเท่านั้นอาจารย์ใหญ่ฉันเฝ้าดูไฟสำคัญของหลานฉันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันเฝ้าดูไฟสำคัญของหมิงโหยดับด้วยตาของฉันเองศิษย์ผู้สงสารรวบรวมความกล้าและกล่าวว่าฉันเข้าใจแล้วผู้นำนิกายคุโรเก้นเคียวไม่มีสีหน้าใดๆในความเป็นจริงเมื่อสาวกผู้สงสารกล่าวว่าเปลวไฟชีวิตใต้พิภพดับแล้วเขาได้ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สาวกพูดนั้นเป็นความจริงเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้อาวุโสคนอื่นๆต่างก็ขยายสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของนักศิลปะการต่อสู้ที่เพิ่งเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานสามารถครอบคลุมรัศมี10ไมล์ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงผู้เฒ่าคุโรเก้นเคียวที่ปรากฏตัวอยู่เพื่อให้สามารถเป็นผู้อาวุโสคุโรเก้นเคียวได้อย่างน้อยพวกเขาก็อยู่ที่ชั้นสวรรค์ที่4และส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ที่4ด้วยซ้ำในสายตาของพวกเขาทั่วทั้งคุโรเก้นเคียวยกเว้นสถานที่ลับบางแห่งที่สามารถขัดขวางการตรวจจับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้สถานที่อื่นไม่มีความลับเลยเร็วๆนี้ขณะที่สัมผัสศักดิ์ของผู้อาวุโสตรวจดูสถานที่ซึ่งเปลวไฟชีวิตคุโรเก้นเคียวถูกวางไว้ผู้อาวุโสทุกคนก็เงียบลงไฟสำคัญของมิงยูได้ดับลงแล้วจริงๆหลังจากได้รับการยืนยันจากผู้อาวุโสจำนวนมากแล้วก็อาจกล่าวได้ว่ามันกลายเป็นความจริงแล้วศิษย์พี่มิงยูล้มลงจริงๆหลังจากนั้นไม่นานผู้อาวุโสคุโรเก้นเคียวก็พูดอย่างขมขื่นตอนนี้พวกเขามีความมั่นใจอย่างมากในตัวมิงยูและคิดว่าถ้ำของเจ้าที่แท้จริงคงจะเป็นแค่เค้กชิ้นเล็กๆแต่หมิงโหยก็ล้มลงในเวลาไม่นานผู้อาวุโสที่เหลือก็แสดงสีหน้าเศร้าเช่นกันอาจารย์ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เฒ่ากำลังจะถามอาจารย์ใหญ่คุโรเก้นเคียวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เขาถูกอาจารย์ใหญ่คุโรเก้นเคียวขัดขวางพอแล้วทุกคนออกไปได้แล้วใช่ผู้เฒ่ามองหน้ากันโค้งคำนับและจากไปด้วยความคาดเดาและไม่สบายใจในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่แค่คุโรเก้นเคียวเท่านั้นพระราชวังเทพหิมะโรงเรียนหวานเจียนและนิกายผู้สูงศักดิ์อื่นๆก็ตกตะลึงเช่นกันไม่มีทางที่จะซ่อนความจริงที่ว่าไฟสำคัญของผู้อาวุโสของพวกเขาดับลงแล้วแม้แต่หัวหน้าวังเทพหิมะก็ยังโกรธเคืองโลกที่หนาวเย็นสุดขีดปกคลุมไปด้วยรัศมี10ไมล์ทำให้ท้องฟ้าและพื้นดินกลายเป็นน้ำแข็งและกลายเป็นน้ำแข็งยกเว้นสาวกของสโนว์กอดพลิสนักศิลปะการต่อสู้จากมิดเรมที่เข้ามาใกล้จะถูกแช่แข็งทันทีมันน่ากลัวมากนิกายผู้สูงศักดิ์ในต่างประเทศหลายแห่งไม่สงบสุขบางครั้งอาจมีการโต้เถียงกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเหล่าสาวกก็จะฆ่ากันเองเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากที่ผู้อาวุโสจะเข้ามาในสนามประลองไม่ต้องพูดถึงความตายตอนนี้คุโรเก้นเคียวพระราชวังเทพหิมะและนิกายศักดิ์สิทธิ์อื่นๆได้สูญเสียผู้เฒ่าไปคนหนึ่งโดยเฉพาะหมิงยูแห่งคุโรเก้นเคียวซึ่งอยู่ในระดับรองอาจารย์ใหญ่ใครๆก็สามารถจินตนาการถึงความตกใจที่เกิดจากสิ่งนี้ได้โลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศเต็มไปด้วยการอภิปรายผู้ฝึกฝนที่เดินทางและนิกายผู้สูงศักดิ์อื่นๆยังคงพูดคุยกันอย่างลับๆวังเทพหิมะโรงเรียนหวานเจียนและคุโรเก้นเคียวได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้พระราชวังทัพเจ้าไม่เป็นไรแต่คุโรเก้นเคียวได้สูญเสียรองอาจารย์ใหญ่วังเทพหิมะสบายดีไหมเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าเทพธิดาแห่งวังเทพหิมะในยุคนี้ก็ตายไปแล้วใช่ไหมอะไรเทพธิดาก็ตายด้วยเหรอนักศิลปะการต่อสู้หลายคนตกตะลึงเทพีแห่งวังเทพหิมะมีสถานะพิเศษเธอเป็นผู้สืบทอดต่อจากปรมาจารย์วังคนต่อไปและสถานะของเธออยู่เหนือผู้อาวุโสไม่ว่านิกายอันสูงส่งเหล่านี้จะสูญเสียไปอย่างไรฉันอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำมีคนเอ่ยถึงความสงสัยของเขา
เป็นไปได้ไหมว่านิกายผู้สูงศักดิ์อื่นๆได้เคลื่อนไหวอย่างลับๆเป็นไปไม่ได้นิกายผู้สูงส่งไม่ได้โง่แม้ว่าพวกเขาต้องการเคลื่อนไหวพวกเขาก็จะทำทีละคนพวกเขาจะประกาศสงครามโดยตรงต่อพระราชวังทัพเจ้าโรงเรียนหวันเจียนและคุโรเก้นเคียวโดยตรงได้อย่างไรผู้คนนับไม่ถ้วนยังคงโต้เถียงกันแต่ไม่มีใครตอบได้ถูกต้องในท้ายที่สุดการคาดเดาเดียวที่ทุกคนเฮงต้องต้อนคือคนที่ทำมันได้มาถึงระดับความแข็งแกร่งที่ไม่อาจอย่างรู้ได้เช่นเดียวกับที่โลกภายนอกกำลังโต้เถียงกันไม่หยุดหย่อนบนเกาะแห่งหนึ่งในต่างประเทศปรมาจารย์กายคูโรเจงเคียวปรมาจารย์วังเทพหิมะปรมาจารย์โรงเรียนวันจีอันและปรมาจารย์นิกายของโรงเรียนเดโอยีล้วนมารวมตัวกันที่นี่ในขณะนี้นอกเหนือจากปรมาจารย์นิกายของโรงเรียนเดโอยีแล้วคนอื่นๆมีสีหน้าเศร้าหมองเกิดอะไรขึ้นปรมาจารย์วังเทพหิมะจ้องไปที่ปรมาจารย์นิกายคุโรเก้นเคียวและพูดทีละคำรองปรมาจารย์นิกายคุโรเก้นเคียวของคุณหมิงโหยบอกว่าเขาพบถ้ำที่พำนักของเจ้าแห่งทะเลตะวันออกเมื่อหมื่นปีที่แล้วในท้ายที่สุดผู้อาวุโสที่เราส่งไปทั้งหมดถูกฆ่าตายทันทีที่อาจารย์วังเทพหิมะพูดเช่นนี้อาจารย์โรงเรียนหวานเจียนก็มองดูเช่นกันแม้แต่ปรมาจารย์กายคุโรเก้นเคียวก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อปรมาจารย์นิกายทั้งสองกดดันเขาในเวลาเดียวกันฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมว่าผู้อาวุโสของคุณตายแล้วคุโรเก้นเคียวของเรายังสูญเสียรองหัวหน้านิกายอีกด้วยปรมาจารย์นิกายคุโรเก้นเคียวระงับความโกรธของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกถูกต้องการแสดงออกของอาจารย์โรงเรียนวันจีอันผ่อนคลายลงเล็กน้อยในแง่ของการสูญเสียคุโรเก้นเคียวได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดยิ่งกว่าพระราชวังทัพเจ้าด้วยซ้ำแม้ว่าเทพีแห่งวังเทพหิมจะตายไปแล้วแต่เทพธิดาก็เป็นเพียงเทพธิดาเท่านั้นไม่ว่าศักยภาพของเธอจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ก็ยังมีศักยภาพอยู่มิงยูรองปรมาจารย์กายคุโรเจงเคียวเป็นกองกำลังต่อสู้ที่แท้จริงไม่มีใครรู้ว่าเขามีส่วนสนับสนุนคุโรเก้นเคียวมากแค่ไหนหัวหน้านิกายสิ่งนี้เกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันหัวหน้านิกายแบล็กซอสหันไปมองหัวหน้านิกายเดโอยีของนิกายเดโอยีและพูดอย่างเย็นชาว่าครั้งแรกอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่ครั้งที่สองคนที่เราส่งออกไปทั้งหมดเสียชีวิตอย่างไรก็ตามนิกายเดโอยีของคุณผู้เฒ่ายังมีชีวิตอยู่และสบายดีเหล่าดาวฉันไม่รู้หัวหน้านิกายของโรงเรียนเดโอยีดูทำอะไรไม่ถูกแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เหล่าสาวกและผู้อาวุโสของเขายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นำนิกายของนิกายต้นกำเนิดแห่งความมืดเจ้าหญิงในวังเทพหิมะหรือผู้นำนิกายของนิกายพันดาบพวกเขาทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่จะสงสัยเขาถ้าโรงเรียนเดโอยีต้องการโจมตีคุณจริงๆเราจะฆ่าผู้อาวุโสและสาวกของคุณได้อย่างไรหัวหน้านิกายของโรงเรียนเดโอยีเงียบไปชั่วขณะหนึ่งแล้วพูดช้าๆสำหรับพระราชวังเทพหิมะและคุโรเก้นเคียวการตายของเทพธิดาและรองหัวหน้านิกายถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหลักฐานของพวกเขาผู้ที่สามารถตัดสินอนาคตของนิกายที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริงคือผู้นำนิกายและบรรพบุรุษที่หลับไหลอยู่เสมอสำหรับผู้อาวุโสและสาวกที่อยู่ด้านล่างพวกเขาล่ะในต่างประเทศมีคนนับไม่ถ้วนและผู้ที่เรียกว่าอัจฉริยะบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นทุกปีถ้าเทพธิดาจากไปแล้วพวกเขาก็จะสามารถเลี้ยงดูอีกคนหนึ่งได้ฉันหวังว่าคุณจะไม่โกหกฉันอาจารย์นิกายปรมาจารย์วังเทพหิมะคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดเบาฮ่าฮ่าเธอคิดอยู่พักหนึ่งและรู้สึกว่าถ้าโรงเรียนเดโอยีต้องการโจมตีพวกเขาจริงๆพวกเขาจะฆ่าเซ็กแมสเตอร์สอย่างแน่นอนไม่จำเป็นต้องโจมตีคนรุ่นใหม่เพียงพอในกรณีนั้นเรามาคุยกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปหัวหน้านิกายของโรงเรียนวันจีอันเหลือบมองพวกเขาและถามอย่างใจเย็นแม้ว่าลูกศิษย์ของฉันจะไม่ตายแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าการที่จะฆ่าผู้อาวุโสในนิกายของคุณได้อย่างเงียบๆอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ในระดับของปรมาจารย์กายเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองจากความสงสัยหัวหน้านิกายของโรงเรียนเดโอยีจึงบอกพวกเขาทันทีถึงการคาดเดาของเขาปรมาจารย์วังเทพหิมะและปรมาจารย์นิกายโรงเรียนหวานเจียนพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงข้อตกลงพวกเขากลัวว่ามีเพียงผู้นำนิกายที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถฆ่าผู้อาวุโสทั้งหมดที่พวกเขาส่งออกไปได้อย่างงดหมดจดและแม้แต่ความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก็ไม่สามารถหลบหนีได้มันไม่ใช่แค่อาจารย์นิกายเท่านั้นในเวลานี้ปรมาจารย์นิกายคุโรเก้นเคียวสายหัวแล้วพูดว่าฉันรู้ความแข็งแกร่งของหมิงโหยปรมาจารย์นิกายธรรมดาไม่สามารถฆ่าเขาได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นปรมาจารย์กายที่จุดสูงสุดทันทีที่ปรมาจารย์นิกายคุโรเก้นเคียวพูดจบปรมาจารย์วังเทพหิมะและคนอื่นๆต่างก็เปลี่ยนสีหน้าป
รมาจารย์นิกายที่จุดสูงสุดโดยทั่วไปแล้วสวรรค์ชั้นที่5ถึงชั้นสวรรค์ที่6คือระดับเจ้านิกายในขณะที่ปรมาจารย์สำนักสูงสุดอยู่ที่จุดสูงสุดของชั้นสวรรค์ที่6ห่างจากสวรรค์ชั้นที่7เพียงก้าวเดียวในโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศอาจมีปรมาจารย์สำนักพีคเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเรากำลังประสบปัญหาหัวหน้านิกายของโรงเรียนวันจีอันรู้สึกลำบากใจทันทีหากเป็นเพียงผู้นำนิกายเท่านั้นที่กล้าโจมตีนิกายหลักแม้ว่าเขาจะไม่ตายเขาก็จะถูกปรับปรามแต่ปรมาจารย์สำนักสูงสุดหากผู้นำนิกายสูงสุดต้องการออกไปไม่มีผู้นำนิกายจำนวนเท่าใดที่สามารถหยุดเขาได้สิ่งที่ทำให้ปรมาจารย์นิกายยุคโครกุนเคียนและปรมาจารย์วังเทพหิมะกลัวยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขายังไม่รู้ว่าใครคือปรมาจารย์นิกายสูงสุดเขามาจากพลังไหนนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราตัดสินใจได้อีกต่อไปปรมาจารย์วังเทพหิมะพูดอย่างเคร่งขรึมฉันต้องรายงานต่อบรรพบุรุษบทที่226ซูชินไม่รู้อย่างแน่นอนว่าการฆ่าคนไม่กี่คนทำให้เกิดความโกลาหลในต่างประเทศและยังเตือนผู้เฒ่าบรรพบุรุษที่หลับไหลของนิกายอันสูงส่งอีกด้วยหรือค่อนข้างมากแม้ว่าซูชินจะรู้แต่เขาก็ยังยิ้มอยู่ด้วยวิธีการในปัจจุบันของเขาจะไม่กลัวแม้แต่ตำนานสวรรค์ที่ก้าวเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นองค์ตะแห่งโลกยิ่งไปกว่านั้นบรรพบุรุษเก่าแก่ที่หลับไหลของนิกายหลักในต่างประเทศเป็นเพียงกลุ่มคนเลวทรามที่น่าสงสารซึ่งพลังชีวิตระดนงอและอายุขัยของพวกเขาใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาไม่สามารถสบตาของซูชินได้หลังจากที่ซูชินเจาะทะลุได้สำเร็จและยืนยันว่าเขาไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บนเกาะหญิงโจได้อีกต่อไปเขาก็รีบกลับไปที่ช้างอันพร้อมกับน้ำผู้วิญญาณในกล่องหยกสำหรับเกาะยิงโจนั้นเอเซนซีและสปิริตเอเซนซ์บนเกาะยิงโจจะลดลงอย่างช้างช้าอย่างแน่นอนหลังจากสูญเสียสปิริตเอเซนซ์สปริงอย่างไรก็ตามเอเซนซีไทยในปัจจุบันกำลังฟื้นตัวอย่างช้าช้าแม้ว่าเกาะยิงโจจะเสื่อมโทรมลงแต่ก็ยังฟื้นชื่อเกาะเทพอีกครั้งหลังจากผ่านไปไม่กี่ทศวรรษเหตุผลที่พระเจ้าตงไห่ผู้สมบูรณ์แบบเลือกที่จะปลุกน้ำผู้แก่นวิญญาณบนเกาะหญิงโจก็คือแม้ว่าจะไม่มีน้ำผู้แก่นวิญญาณเกาะหญิงโจก็ยังคงเป็นดินแดนแห่งความสุขที่สามารถรวบรวมแก่นแท้ของพลังชีและแก่นวิญญาณได้ตามธรรมชาติก่อนที่จะพาพวกมันออกไปสู้ฉินได้ซ่อมแซมอารีสวรรค์และโลกเป็นพิเศษซึ่งปกคลุมเกาะที่พำนักอมตะและเพิ่มอารีสองสามตัวที่เขาเข้าใจในตัวเองอาจกล่าวได้ว่าเกาะเออร์บอทอิมมอร์เทลเออร์บอททั้งหมดไม่สามารถต้านทานได้อย่างน้อยที่สุดถ้ามิงยูและคนอื่นๆแข็งแกร่งขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะทำลายอารีได้อย่างง่ายดายถึงเวลากลับแล้วซู่ชินออกจากเกาะหญิงโจและมองไปที่ทะเลสีฟ้าขณะที่เขาบินไปในทิศทางของฉางอันสำหรับชิงชิวเฉียนเฉียนและนักรบเหล่าดาวพวกเขาก็ติดตามอย่างรวดเร็วแม้ว่าแก่นแท้ที่แท้จริงของเดอิสเก่าส่วนใหญ่จะใช้เพื่อถือกล่องหยกแต่ในฐานะตำนานชั้นสวรรค์ที่4การบินขึ้นไปในอากาศก็เหมือนกับสัญชาตญาณ นอกจากนี้ซูชินจงใจชะลอความเร็วลงดังนั้นเขาจึงแทบจะตามไม่ทัน1วันต่อมาพวกเขามาถึงนอกช้างอันแล้วช้างอันยังคงเหมือนเดิมนับตั้งแต่จักรวรรดิถังรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวกำแพงเมืองช้างอันได้รับการขยายหลายครั้งเพื่อให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเข้าและออกได้หลังจากที่ซูชินเข้าไปในฉางอันเขาไม่แจ้งเตือนใครเลยพระองค์เสด็จตรงกลับไปยังพระราชวังและหยุดอยู่ที่พระราชวังตะวันออกการก่อตัวของสวรรค์และโลกที่นี่นักบวชเหล่าดาวถือกล่องหยกด้วยมือทั้งสองใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจแม้ว่ารูปแบบอันยิ่งใหญ่ขององค์สวรรค์และโลกที่ล้อมรอบพระราชวังตะวันออกทั้งหมดไม่สามารถเทียบได้กับรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกที่เจ้าแห่งทะเลตะวันออกได้จัดตั้งขึ้นบนเกาะที่พำนักอมตะแต่ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่รูปแบบที่ยิ่งใหญ่หลายสิบรูปแบบสามารถล้อมรวมเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบความสามัคคีซูชินไม่สนใจเรื่องความตกใจของเหล่าดาวทันทีที่เขากลับมาที่เมืองฉางอันซูชินใช้ความคิดอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาสแกนทั่วทั้งเมืองแม้ว่าซูชินจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้กับตระกูลซูและคนอื่นๆแต่เขาก็ต้องเห็นด้วยตาของตัวเองก่อนที่เขาจะสบายใจจำนวนนักศิลปะการต่อสู้เพิ่มขึ้นมากซูชินลูบคางใบหน้าของเขาครุ่นคิดเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขาจากไปจำนวนศิลปินศิลปะการต่อสู้ในเมืองฉางอันเพิ่มขึ้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งและมีปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งอย่างน้อยหลายร้อยคนสำหรับจุดสูงสุดของเกรดหนึ่งยังมีมากกว่า1โลอีกด้วยอย่างไรก็ตามปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุดหนึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกและครั้งที่สองสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สามของความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งไม่มีสักรายการเดียวไม่ต้องพูดถึงตำนานเลย
แม้ว่าแก่นแท้ของชีไทยของโลกจะฟื้นตัวแม้ว่าจะกลับมาสู่ความรุ่งเรืองเมื่อ 10,000 ปีก่อนแต่จำนวนตำนานก็ยังไม่ถึง1ในล้านด้วยซ้ำกระแสพลังชีแก่นแท้ของโลกเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆซูชินสายหัวเล็กน้อยหากไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสพลังชีแก่นแท้ของโลกนั้นคลุมเครืออย่างยิ่งและมีเพียงตำนานระดับสูงสุดเช่นซูนเท่านั้นที่สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงในสวรรค์และโลกได้อย่างแผ่วเบาแต่ในขณะนี้แม้แต่คนธรรมดาของเมืองฉางอานก็ยังรู้สึกได้แผ่วเบาว่ามีบางอย่างผิดปกติตัวอย่างเช่นขาของพวกเขาว่องไวมากขึ้นความเจ็บป่วยเก่าๆที่เกิดขึ้นมานานหลายปีก็หายเป็นปกติหรือศิลปะการต่อสู้ที่เห็นได้เพียงบางครั้งในอดีตตอนนี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งการฟื้นตัวของแก่นแท้ของกระแสพลังชีของโลกไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักศิลปะการต่อสู้แต่มุ่งเป้าไปที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดหรือแม้แต่เผ่าพันธุ์เวทมนต์อื่นฮ่าๆท่านพ่อได้เข้าสู่อาณาจักรบนแล้วเดอะเวนเซนส์ของซูชินกวาดไปทั่วพระราชวังตะวันออกแม้ว่าพระราชวังตะวันออกจะถูกปกคลุมไปด้วยอารยใหญ่แห่งสวรรค์และโลกแต่ตำนานอื่นๆไม่สามารถสำรวจด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ซูชินในฐานะเจ้าของอารยใหญ่แห่งสวรรค์และโลกเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในหมู่พวกเขาโดยธรรมชาติดังนั้นซูชินจึงค้นพบทันทีว่าซูชิมินได้เข้าสู่อาณาจักรนักศิลปะการต่อสู้ระดับ3แล้วแน่นอนว่าซูชินรู้ด้วยว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของซูชิมินนั้นเกิดจากการสะสมของทศวรรษที่ผ่านมาควบคู่ไปกับการฝึกฝนของซูชินในตอนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพระราชวังอิมพีเรียนซูชินพยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่เขาจะออกจากพระราชวังอิมพีเรียนและไปที่ทะเลตะวันออกเขาได้แจ้งให้จักรพรรดิถังและคนอื่นๆทราบแล้วว่าเขากำลังจะออกไปเช่นเดียวกับที่ซูชินกำลังคิดลุงสามทันใดนั้นเสียงที่คมชัดของหลีหวนก็ดังขึ้นว่านไม่ได้เจออาสามานานแล้วหลีหว่านวิ่งเหยงต่อหน้าซูชินและพูดอย่างตระการตาแต่ในช่วงเวลาที่ลุงสามไม่อยู่ว่านไม่ได้หย่อนยานและทำงานหนักเพื่อฝึกฝนดาบหลีหว่านกระพริบตาไม่เลวคุณไม่ได้หย่อนยานในช่วงเวลานี้ซูชินชำเลืองมองหลีหว่านและรู้ว่าหลีหว่านพูดถูกในขณะนี้ความแข็งแกร่งภายในร่างกายของหลีหวนได้กลายเป็นซอชีและเริ่มที่จะควบแน่นหัวใจดาบเมื่อหัวใจดาบถูกสร้างขึ้นนั่นหมายความว่าใครๆก็เดินตามเส้นทางของตัวเองในซาเดโอและมีศักยภาพที่ไม่จำกัดเพื่อให้ลีวอนสามารถทำเช่นนี้ได้อย่างน้อยเขาก็กำลังจะเข้าใจเจตนารมณ์ดาบบนท่อนไม้ที่ซูชินทิ้งไว้ให้เขาหากมีโอกาสฉันจะปลุกฝังเจตนารมณ์ดาบบางส่วนลงไปซูชินคิดในใจอย่างเงียบฮ่าฮ่านี่คือร่างของหัวใจดาบทันทีที่อาจารย์เหล่าดาวเห็นลีหวานลูกศิษย์ของเขาก็หดตัวลงทันทีแม้ว่าเขาจะเป็นตำนานระดับ4แต่เมื่อจ้องมองไปที่ลีวอนเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังมองดาบศักดิ์สิทธิ์ที่คมกริบถ้าคนของโรงเรียนหวานเจียนรู้ว่ามีร่างของหัวใจดาบอยู่ที่นี่ฉันเกรงว่าพวกเขาจะเข้ามาแย่งชิงมันไปอย่างสิ้นหวังความคิดของอาจารย์เหล่าดาวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาคิดอย่างรวดเร็วในใจอย่างไรก็ตามสำหรับผู้อาวุโสที่นี่แม้ว่าโรงเรียนวันจีอันจะใช้พลังทั้งหมดของนิกายฉันเกรงว่าพวกเขาจะกลับมาพร้อมกับดาบที่หักเท่านั้นอาจารย์เหล่าดาวมองไปที่ซูชินอีกครั้งและมีร่องรอยของความกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขารู้ว่าซูชินได้รวมโดเมนไว้และเป็นตำนานระดับสูงสุดที่มีพลังชีและเลือดมากมายและมีโชหยวนที่เพียงพอแม้ว่าโรงเรียนวันจีอันจะเป็นนิกายระดับสูงเมื่อเผชิญหน้ากับซูชินพวกเขาก็ทำได้เพียงล่าถอยแม้ว่าโรงเรียนวันจีอันจะปลุกบรรพบุรุษที่หลับไหลของพวกเขาขึ้นมาพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรกับซูชินได้ท้ายที่สุดแล้วชาววันบรรพบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดของโรงเรียนวันจีอันก็เหลือเงินไม่มากจำนวนครั้งที่เขาสามารถโจมตีมีจำกัดและควบคู่ไปกับการลดลงของชีและเลือดของเขาเขาสามารถใช้ความแข็งแกร่งได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเขาจะทำอะไรกับซูชินได้อย่างไรมันคงจะดีพอถ้าเขาไม่พ่ายแพ้ให้กับซูชินขณะที่อาจารย์เหล่าดาวปล่อยให้จินตนาการของเขาโลดแล่นจู่ๆก็มีเสียงประหลาดใจดังขึ้นว่าลุงนักสู้ทำไมคุณถึงมาที่นี่เมื่อยานไห่ได้ยินว่าซูชินกลับมาแล้วเขาก็มาเยี่ยมซูชินอย่างตื่นเต้นแต่เขาเห็นอาจารย์เหล่าดาวยืนอยู่ข้างหลังซูชินหลานชายยานไห่ครูเหล่าดาวก็ตกตะลึงเช่นกันเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เขาจะได้พบกับหลานชายของเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้อาจารย์เขาเป็นอาของฉันในโรงเรียนเดโอยีเย็นให้อธิบายให้ซูชินทันทีผู้เชี่ยวชาญ
เปลือกตาของอาจารย์เหล่าดาวกระตุกโรงเรียนเดโอยีเป็นนิกายหลักในต่างประเทศและมีมอเทอร์เอิร์ธอิมอเทอร์มากกว่า1อันออกมาหากข่าวแพร่ออกไปว่าเหล่าสาวกของพวกเขาจำคนอื่นได้เป็นอาจารย์ของพวกเขามันคงทำให้โลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศต้องตกใจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่ออาจารย์เหล่าดาวคิดถึงความแข็งแกร่งของซูชินเขาก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลเมื่อเขารู้ว่าคนที่สังหารสาวกคุโรเก้นเคียวและวังเทพหิมะคือซูชินครูเหล่าดาวยังคงสงสัยว่าทำไมสิทธิ์ของเขาถึงไม่ตายตอนนี้ดูเหมือนว่าหยานไห่จะฉลาดมากเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของซูชินนั้นไม่อาจยังรู้ได้และยอมรับว่าเขาเป็นเจ้านายของเขาทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความตายสำหรับการที่หยานไห่ยอมรับซูชินในฐานะอาจารย์ของเขาครูเหล่าดาวไม่ได้พบว่ามันแปลกด้วยความแข็งแกร่งของซูชินแม้ว่าหยานไห่จะจำเขาได้ว่าเป็นอาจารย์ของเขาแต่อาจารย์เหล่าดาวก็เห็นด้วยโดยไม่ลังเลไม่ต้องพูดถึงหยานไห่เลยหลังจากทักทายซูชินแล้วหยานไห่ก็เริ่มที่จะยืนข้างอาจารย์เหล่าดาวและถามอย่างสงสัยว่าลุงของอาจารย์ท่านก็ถูกอาจารย์จับเช่นกันท่านติดตามท่านอาจารย์ที่นี่หรือทันทีที่คำพูดหลุดออกจากปากหยานไห่ก็รู้ว่าเขาพูดอะไรผิดจึงเปลี่ยนหัวข้อทันทีลุงของอาจารย์ท่านถืออะไรอยู่หยานไห่มองดูกล่องหยกในมือของอาจารย์เหล่าดาวกล่องหยกถูกปิดสนิทหยานไห่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่จากสีหน้าของอาจารย์เหล่าดาวเขารู้ว่ามันควรจะหนักมากอย่าไปใกล้มันเป็นของรุ่นพี่ครูเหล่าดาวจ้องมองไปที่หยานไห่ตกลงหนังศีรษะของหยานไห่รู้สึกเสียวซ่าและเขาก็ยืนเคียงข้างอย่างเชื่อฟังทันทีกล่องหยกบรรจุน้ำผู้แห่งจิตวิญญาณแม้ว่าตอนนี้มันจะเหี่ยวเฉาไปแล้วแต่ก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าใครจะรู้ว่ามีนิกายใหญ่กี่นิกายที่จะสังหารเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำผู้แห่งจิตวิญญาณลุงสามพี่สาวคนนี้คือใครเธอสวยมากหลี่วานมองไปที่ชิงชิวเฉียนเฉียนแล้วถามเบาฮ่าฮ่าคิงไคอาเชียนชีเอ็นมาจากคิงไคอาฟ็อกคลันและรูปร่างของมนุษย์ของฟ็อกคลันมีเสน่ห์โดยกำเนิดที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าเสน่ห์นี้ไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในสายตาของซูชินแต่มันก็เหมือนกับโครงกระดูกสีชมพูแต่คนอื่นกลับไม่เห็นเช่นนั้นโดยเฉพาะลีหวานเธอกำลังจะควบแน่นหัวใจดาบและรู้สึกไวต่อโลกภายนอกอย่างมากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งบางคนไม่สามารถเปรียบเทียบกับเธอได้แน่นอนว่าเธอสามารถบอกได้ว่าชิงชิวเฉียนเฉียนเป็นคนพิเศษเธอซูชินเหลือบมองที่ชิงชิวเฉียนเฉียนฉันเป็นแค่คนรับใช้ของนายชิงชิวเฉียนเฉียนตอบทันทีคนรับใช้หลี่ว่านไม่ค่อยเข้าใจและในขณะนี้จักรพรรดิถังรีบออกไปจากวังของเขาพี่สามในที่สุดคุณก็กลับมาแล้วจักรพรรดิถังดีใจมากเมื่อเห็นซูฉินพี่สามมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นจักรพรรดิถังรีบเดินไปหาซูฉินและพูดอย่างเคร่งขรึมมีอะไรใหญ่เหรอซูชินเลิกคิ้วสีหน้าของเขาแสดงสีหน้าประหลาดใจสำหรับจักรพรรดิถังที่จะพูดว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของจักรวรรดิถังทั้งหมดอย่างแน่นอนเมื่อซูชินเพิ่งกลับมาที่วังเขาไม่พบอะไรที่ยิ่งใหญ่ในสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาเกิดอะไรขึ้นซูชินถามโดยตรงฉันได้ข่าวแล้วจักรพรรดิถังสูดลมหายใจแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมวิหารเทพเจ้าสงครามปรากฏตัวแล้ววิหารเทพเจ้าสงครามก่อนที่ซูชินจะพูดได้นักรบเหล่าดาวที่ถือกล่องหยกก็อุทานออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจดูเหมือนว่าคำว่าวิหารเทพเจ้าสงครามจะมีพลังเวทมนต์พิเศษบทที่227พี่สามเขาเป็นใครจักรพรรดิถังมองดูนักรบเหล่าดาวด้วยความประหลาดใจและถามอย่างสงสัยทันทีที่เขารู้ว่าซูชินกลับมาแล้วเขาก็รีบเร่งไปโดยไม่ได้สังเกตเห็นนักรบเหล่าเต๋าและชิงชิวเฉียนเฉียนที่อยู่ข้างๆซูชินผู้อาวุโสของนิกายใหญ่ซูชินพูดอย่างไม่เป็นทางการและหันไปหานักรบเหล่าเต๋าคุณรู้จักวิหารเทพเจ้าสงครามไหมผู้อาวุโสในหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดของเดโอยิเซกมีบันทึกเกี่ยวกับวอลก็อดเทมเพิลจริงๆอย่างไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับความลับของหลายยุคของไวเทเลทีเทชันไม่รู้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองหรือไม่นักรบเหล่าดาวพูดอย่างระมัดระวังแม้ว่าคำว่าวิหารเทพสงครามจะพิเศษแต่ก็อาจเป็นชื่อเดียวกันก็ได้นักรบเหล่าดาวไม่กล้ายืนยันทันที
หัวใจของซูฉินสั่นไหวเล็กน้อยเขามีชีวิตอยู่2ชีวิตและแน่นอนว่ารู้ถึงต้นกำเนิดของวิหารเทพเจ้าสงครามอย่างไรก็ตามการแสดงของนักรบเหล่าทำให้เขาไม่แน่ใจเล็กน้อยว่าวิหารเทพเจ้าสงครามที่จักรพรรดิทั้งกล่าวถึงนั้นเป็นวิหารเทพเจ้าสงครามในความทรงจำของเขาหรือไม่บอกฉันเกี่ยวกับวิหารเทพสงครามหน่อยสิซูฉินมองไปที่จักรพรรดิถังแล้วถามพี่ชายคนที่3แม้ว่าจักรพรรดิถังจะไม่รู้ว่านักรบเหล่าดาวมาจากนิกายใดแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เวลาที่จะใส่ใจกับเรื่องนั้นเขาบอกทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับวิหารเทพเจ้าสงครามทันทีตามที่จักรพรรดิถังกล่าวไว้ครั้งแรกที่วิหารเทพเจ้าสงครามปรากฏตัวเมื่อ 8,000 ปีที่แล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่มันปรากฏตัวก็ห่างกันเป็นพันถึง 2-3,000 ปีครั้งสุดท้ายที่วิหารเทพสงครามปรากฏตัวเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วตามข้อมูลที่ได้รับจากจักรวรรดิถังวิหารเทพเจ้าสงครามนั้นลึกลับอย่างยิ่งและดูเหมือนจะไม่มีอยู่ในโลกนี้ทุกครั้งที่มันปรากฏตัวมันจะปรากฏขึ้นบนยอดเขาคุนหลุนวิหารเทพเจ้าสงครามนั้นกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตตามมุมต่างๆมีดอกไม้และสมุนไพรแปลกตาที่ไม่สามารถพบได้ในโลกภายนอกเพดานวิหารสลักด้วยดวงดาวแห่งสวรรค์ทุกสิ่งมีชีวิตที่โชคดีพอที่จะเข้าไปในวิหารเทพเจ้าสงครามจะได้รับมรดกที่3หลังจากที่จักรวรรดิถังรวมโลกเป็นหนึ่งเดียวพวกเขารวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆในช่วง 8,000 ปีที่ผ่านมาเกือบครึ่งหนึ่งของตำนานศิลปะการต่อสู้ที่ถือกำเนิดได้เข้าสู่วิหารเทพเจ้าสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ยุคสมัยเมื่อตำนานศิลปะการต่อสู้หลายคนยืนเคียงข้างกันและมองดูโลกด้วยกันเป็นเวลาเกือบเพียงไม่กี่ทศวรรษหลังจากที่วิหารแห่งสงครามปรากฏขึ้นจักรพรรดิถังกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกในอดีตนักศิลปะการต่อสู้ที่เข้ามาในวิหารเทพเจ้าสงครามนั้นมีความสมบูรณ์แบบอย่างน้อยระดับหนึ่งและมากกว่าครึ่งหนึ่งของพวกเขาได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานด้วยซ้ำสำหรับมหาอำนาจเหล่านี้พวกเขาแทบไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่พวกเขามีประสบการณ์ในวิหารเทพเจ้าสงครามจักรพรรดิแห่งถังรู้เรื่องนี้เพียงเพราะการสืบสวนของราชวงศ์อิมพีเรียนครั้งก่อนเมื่อซูฉินได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเขาก็รีลงเล็กน้อยเมื่อแก่นแท้ของชีของโลกเริ่มฟื้นตัวสภาพแวดล้อมของสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไปอย่างมากพลังปราณของโลกมีมากมายและโอกาสทางจิตวิญญาณก็เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ง่ายต่อการเจาะทะลุไปยังอาณาจักรแห่งตำนานแต่เมื่อหลายพันปีก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ 8,000 ปีที่แล้วแก่นแท้ของชีของโลกล่าสุดเพิ่งตกอยู่ในความเงียบงันอย่างสมบูรณ์อาจกล่าวได้ว่าแก่นแท้ของชีของโลกได้เหี่ยวเฉาไปแล้วและมันเป็นวันโลกาวินาศที่แท้จริงสำหรับผู้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้บางทีสำหรับอาณาจักรตอนล่างและตอนกลางพวกเขาเพียงต้องควบคุมอารมณ์และจะไม่ได้รับผลกระทบแต่สำหรับศิลปินศิลปะการต่อสู้ในอาณาจักรบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งพวกเขาได้เริ่มติดต่อกับแก่นแท้ของชีของโลกผลที่ตามมาของความเงียบโดยสมบูรณ์ของแก่นแท้ของชีของโลกก็คือการเข้าสู่อาณาจักรบนเป็นเรื่องยากมากสำหรับอาณาจักรแห่งตำนานมันเป็นตำนานที่แท้จริงแต่ถึงกระนั้นนักศิลปะการต่อสู้ที่เข้าไปในวิหารเทพสงครามก็ยังคงสามารถบุกทะลวงและก้าวเข้าสู่อาณาจักรบนปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งความสมบูรณ์แบบที่ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งและแม้แต่อาณาจักรเทพนิยายที่แท้จริงแม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในอาณาจักรแห่งตำนานแต่มันก็น่าเหลือเชื่ออยู่แล้ววิหารเทพเจ้าสงครามซูชินแต่คางของเขาดวงตาของเขาดูครุ่นคิดเขาเข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานโดยอาศัยการลงชื่อเข้าใช้ที่วัดเซาหลินเป็นเวลาเกือบ30ปีและได้รับยาศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนและเทคนิคการเพาะปลูกที่ไม่มีใครเทียบได้อาจารย์ของจักรพรรดิกลายเป็นตำนานเนื่องจากการสั่งสมมานานกว่า100ปีควบคู่ไปกับการฟื้นฟูแก่นแท้ของพลังปราณของโลกเขาจึงสามารถก้าวกระโดดขั้นสูงสุดได้แต่นักรบในตำนานคนอื่นๆในประวัติศาสตร์ได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งตำนานได้อย่างไรพี่ชายคนที่3การปรากฏตัวของวิหารเทพสงครามในครั้งนี้คงเป็นพายุนองเลือดอีกครั้งจักรพรรดิถังถอนหายใจเบาฮ่าฮ่าด้วยหลักฐานปัจจุบันของจักรวรรดิถังปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งธรรมดาไม่สามารถสั่นคลอนได้เลยมีเพียงตำนานที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถเขย่าอาณาจักรแทงได้เมื่อมีตำนานอีก 2-3 อย่างใน The Empire of Tang จักรพรรดิแห่งแทงจะปวดหัวกับวิธีเอาใจพวกเขาแม้ว่าซูฉินจะดูแลจักรวรรดิถังแต่จักรพรรดิแห่งถังรู้ดีว่าซูฉินไม่สามารถทำทุกอย่างได้หากเขาต้องการรักษาสันติภาพในโลกในระยะยาวเขายังต้องทำให้จักรวรรดิถังแข็งแกร่งการแสดงออกของชายลาวดาวที่อยู่ข้างๆเขาเปลี่ยนไปตลอดเวลาในที่สุดเขาก็ถอนหายใจและโค้งคำนับซูฉินผู้อาวุโสฉันรู้ว่าวิหารเทพเจ้าสงครามคืออะไรบอกฉัน
แม้ว่าซูฉินจะคาดเดาในใจได้เป็นร้อยแต่เขาก็ยังอยากได้ยินสิ่งที่ชายเหล่าดาวพูดผู้อาวุโสสำนักเดโอของฉันได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคฟื้นฟูแก่นแท้ชีของโลกครั้งล่าสุดชายเหล่าเดโอสงบลงและพูดอย่างเคร่งขรึมและในยุคฟื้นฟูแก่นแท้ชีของโลกที่แล้ววิหารเทพเจ้าสงครามนั้นมีอยู่แล้วไม่มีใครรู้ที่มาของวิหารเทพเจ้าสงครามพวกเขารู้แค่ว่าวิหารเทพเจ้าสงครามจะปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวทุกๆพันถึงพันปียิ่งกว่านั้นตามบันทึกของสำนักเดโอของฉันไม่เพียงแต่ในยุคฟื้นฟูแก่นแท้ของชีของโลกที่แล้วแต่ยังอยู่ในยุคฟื้นฟูแก่นแท้ของชีของโลกก่อนหน้านี้ด้วยเมื่อมาถึงจุดนี้ชายเหล่าดาวก็หยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อนักศิลปะการต่อสู้ทุกคนที่เข้าไปในวิหารเทพสงครามจะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของพวกเขาจะพัฒนาขึ้นอย่างมากน่าเสียดายที่ระดับของวิหารเทพเจ้าสงครามสูงเกินไปสงสัยว่าจะเป็นวิธีการที่เหลือโดยผู้แข็งแกร่งที่สุดแม้ว่าจะมีอยู่ในโลกแต่ก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้มันมีมนต์ขลังมากยิ่งกว่านั้นวิหารเทพเจ้าสงครามสามารถอนุญาตให้เฉพาะนักศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ผู้อมตะแห่งโลกที่อยู่เหนือระดับตำนานไม่สามารถเข้าไปได้เลยครั้งหนึ่งเมื่อวิหารเทพเจ้าสงครามปรากฏขึ้นอมตะแห่งโลกชั้นสูงหลายตนต้องการเข้าไปในวิหารเทพเจ้าสงครามเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาพร้อมที่จะรวมพลังเพื่อบุกเข้าไปแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็จากไปโดยมีหางอยู่ระหว่างขาและไม่เคยเอ่ยถึงวิหารเทพสงครามอีกเลยต่อมาเมื่อยุคฟื้นฟูแก่นแท้ของพลังชีของโลกครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงวิหารเทพเจ้าสงครามไม่เคยปรากฏในต่างประเทศตำนานในต่างประเทศจำนวนมากคิดว่าวิหารเทพเจ้าสงครามได้หายไปอย่างสิ้นเชิงแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่ามันเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่ชายเหล่าดาวดูมีอารมณ์และจบอย่างรวดเร็วแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอแม้แต่เออร์ติมอเทอร์สก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เหรอดวงตาของชิงชิวเฉียนเฉียนเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อท่านตงไห่ผู้ซึ่งกลีกลุ่มจิ้งจิ้งจอนกรีนทั้งหมดเมื่อ 10,000 ปีก่อนก็เป็นอมตะแห่งโลกเช่นกันในสายตาของเผ่าจิ้งจอกกรีนฮิววิธีการของหลอดตงไห่ก็ไม่ต่างไปจากวิธีการของพระเจ้ายุคฟื้นฟูแก่นแท้ของชีของโลกก่อนยุคฟื้นฟูแก่นแท้ของชีของโลกหลวนชิงก็ตกใจเช่นกันแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ฝึกฝนตำนานในต่างประเทศแต่เขารู้เพียงเกี่ยวกับยุคฟื้นฟูแก่นแท้ของชีของโลกเมื่อ 10,000 ปีก่อนเท่านั้นก่อนหน้านี้เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำสำหรับจักรพรรดิถังและคนอื่นๆพวกเขาสับสนอยู่นานสำหรับพวกเขาโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศอมตะโลกและยุคฟื้นฟูพลังชีของโลกนั้นอยู่ไกลเกินไปมีเพียงดวงตาของซูฉินเท่านั้นที่แวววาวด้วยความตื่นเต้นหลังจากได้ยินว่าวิหารเทพสงครามปรากฏตัวในยุคฟื้นฟูแก่นแท้ของพลังชีของโลกเมื่อ2ปีก่อนแม้ว่าซูฉินจะสนใจมรดกในวิหารเทพเจ้าสงครามแต่ก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่จำเป็นท้ายที่สุดไม่ว่ามรดกในวิหารเทพสงครามจะล้ำค่าเพียงใดจะสามารถเทียบได้กับฝ่ามือของพระพุทธเจ้าหรือไม่มันสามารถเปรียบเทียบกับก้าวลูกปัดแห่งเส้นทางปีศาจได้หรือไม่มันสามารถเปรียบเทียบกับภาพวาดของศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12ได้หรือไม่สามารถเปรียบเทียบกับเดวินอาร์ตอื่นๆที่ซูชินได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้ได้หรือไม่สิ่งที่ซูชินต้องการจริงๆคือวิหารเทพเจ้าสงครามนั่นเองหากสิ่งที่ชายเหล่าเดโอพูดเป็นความจริงวิหารเทพสงครามได้ปรากฏตัวมานานแล้วก่อนยุคฟื้นฟูแก่นแท้ของพลังชีของโลกวิหารเทพสงครามก็มีอยู่อย่างน้อย 10,000 ปีหลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนั้นการสะสมเต๋าได้รับการสะสมในวิหารเทพเจ้าสงครามมากแค่ไหนถ้าซูฉินสามารถลงชื่อเข้าใช้วิหารเทพเจ้าสงครามได้เขาจะได้รับสมบัติอันน่าอัศจรรย์แบบไหนตอนนี้ซูฉินเป็นตำนานระดับ8สวรรค์แล้วหลังจากก้าวเข้าสู่ตำนานสวรรค์ชั้นที่9เขาก็พร้อมที่จะควบแน่นวิญญาณต้นกำเนิดของเขาและบุกเข้าสู่ระดับอมตะปฐพีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนในระดับอมตะพิภพนั้นน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกหากซูฉินต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดแค่ลงชื่อเข้าใช้ในเมืองฉางอานก็ยังไม่เพียงพออย่างไรก็ตามวิหารเทพเจ้าสงครามซึ่งสะสมการสะสมเต๋ามานับหมื่นปีสามารถตอบสนองความต้องการของซูฉินได้อย่างสมบูรณ์คุณจริงจังเหรอวิหารเทพเจ้าสงครามสืบทอดมาจากยุคฟื้นฟูพลังชีของโลกจริงๆหรือซูชินมองไปที่ชายเหล่าดาวด้วยสายตาที่เฉียบคมชายเหล่าดาวตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาไม่เคยเห็นซูชินพูดด้วยน้ำเสียงเช่นนี้มาก่อนเขาพูดอย่างจริงจังว่าผู้อาวุโสทุกสิ่งที่ฉันพูดมาจากบันทึกของนิกายเดโอยี
มันไม่ควรผิดเมื่อหมื่นปีที่แล้วในช่วงจุดสูงสุดของยุคฟื้นฟูแก่นแท้ชิล่าสุดสำนักเดโอยีก็เป็นนิกายที่มีชื่อเสียงในโลกเช่นกันเพื่อให้สามารถได้รับการยอมรับอย่างเคร่งครึมจากนิกายเดโอยีและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้จึงได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนฉันเห็นซูชินตัดสินอย่างคร่าวๆว่าชายเหล่าเต่าไม่ได้โกหกโดยอาศัยเจตจำนงอมตะที่ปลูกไว้ในร่างกายของเขาในความเป็นจริงต่อหน้าซูชินสุดยอดตำนานผู้รวมอาณาเขตไว้ชายเหล่าดาวจะไม่กล้าโกหกนอกจากสิ่งที่ชายเหล่าดาวพูดไม่เกี่ยวข้องกับความลับสุดยอดของนิกายเดโอยีเลยแม้ว่าวิหารเทพสงครามจะลึกลับแต่ก็ไม่ได้เป็นความลับในช่วงจุดสูงสุดของยุคฟื้นฟูแก่นแท้ชีสุดท้ายวิหารเทพเจ้าสงครามจะเกิดเมื่อไรซู่ฉินเงยหน้าขึ้นมองไปในทิศทางของภูเขาคุณหลุนแล้วถามพี่ชายคนที่สามตามบันทึกของหนังสือโบราณเมื่อใดก็ตามที่ระลอกคลื่นว่างเปล่าปรากฏขึ้นบนภูเขาคุณหลุนก็ไม่ไกลจากจุดกำเนิดของวิหารเทพเจ้าสงครามวิหารเทพสงครามจะเกิดใน1 หรือ 2 ปีอย่างแน่นอนจักรพรรดิถังได้ตรวจสอบทุกอย่างอย่างชัดเจนก่อนที่เขาจะมาและตอบโดยไม่ลังเลใจแต่พี่สาวไม่ต้องกังวลฉันได้ขอให้ผู้คนติดตามภูเขาคุณหลุนอย่างใกล้ชิดแล้วหากมีการเคลื่อนไหวใดๆฉันจะรู้ภายในไม่ถึง1 วันจักรพรรดิถังตบหน้าอกของเขาและสัญญาตอนนี้เมื่อ Empire of Tang ได้รวมโลกเป็นหนึ่งเดียวควบคู่ไปกับการปฏิรูปอันกล้าหาญของจักรพรรดิแทงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา The Empire of Tang ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากไม่ใช่เพื่อการฟื้นตัวของเอเซอร์ชิริโคอารีเรที่นำไปสู่การกำเนิดของนักศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังคนแล้วคนเล่าจักรวรรดิแทงเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะปราบปรามทุกสิ่งไม่จำเป็นฉันได้สัมผัสมันแล้วซูชินเปิดดวงตาแห่งความจริงและในขณะเดียวกันก็เปิดใช้งานเทคนิคการสังเกตการสวรรค์ความคิดของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดเขารู้สึกได้อย่างคลุมเครือว่ามีรัศมีพุ่งขึ้นมาบนภูเขาคุณหลุนราวกับว่าพื้นที่นั้นสั่นสะเทือนและมีบางอย่างบีบออกมาบทที่228จักรพรรดิแห่งแท้งสั่งให้ผู้คนเฝ้าดูภูเขาคุณหลุนทั้งกลางวันและกลางคืนแต่พวกเขาจะเร็วกว่า Tides of True และ Celestial Gates ของซูชินได้อย่างไรตอนนี้ซูชินอยู่ที่ชั้นสวรรค์ที่8 Days of True เนื่องจากพลังเวทมนต์ที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการปรับปรุงความแข็งแกร่งของซูชินก็เพิ่มขึ้นตามธรรมชาติเช่นกันการควบคุมชีของเขาไม่ว่าจะเป็นแบบละเอียดอ่อนหรือแบบระยะไกลก็พุ่งสูงขึ้นคุณรู้สึกมันจักรพรรดิทั้งตกตะลึงภูเขาคุณหลุนอยู่ห่างจากเมืองฉางอันเกือบ 100,000 ไมล์แม้ว่าจักรพรรดิทั้งจะใช้ทุกวิธีทางแม้ว่าเขาจะใช้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับหนึ่งเพื่อส่งข้อความเขาก็รับประกันได้เพียงว่าเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนภูเขาคุณหลุนภายใน1 วันสิ่งนี้มีพื้นฐานมาจากหลักฐานที่จักรวรรดิทั้งได้รวมโลกเป็นหนึ่งเดียวมิฉะนั้นหากเป็นในอดีตไม่ต้องพูดถึง1 วัน 10 วันหรือครึ่งเดือนก็อาจไม่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภูเขาคุณหลุนแต่ตอนนี้ซูชินยังไม่ได้ก้าวออกจากเมืองฉางอานด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าเขามองเห็นภูเขาคุณหลุนแล้วนี่เป็นเพียงเรื่องน่าตกใจแม้ว่าจะมีบันทึกไว้ในหนังสือโบราณว่าตำนานได้ก้าวข้ามโลกมนุษย์ไปแล้วแต่การก้าวข้ามโลกมนุษย์ไม่ได้หมายความว่าพวกเขากลายเป็นอมตะจริงๆแต่ในขณะนี้ซูชินรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นห่างออกไป100,000 ไมล์หากนี่ไม่ใช่อมตะแล้วอมตะคืออะไรแม้แต่เหล่าดาวที่คิดว่าพวกเขารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับซูชินก็ตกตะลึงเช่นกันในสายตาของเหล่าดาวซูชินมีพลังอย่างแท้จริงพิกเลเจนที่ควบแน่นโดเมนก็เพียงพอที่จะอยู่ยงคงกระพันมาหลายชั่วอายุคนแม้กระทั่งในต่างประเทศแต่ไม่ว่าซูชินจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีอำนาจทุกอย่างใต้พิพรมตะแม้ว่าเขาจะรวมโดเมนไว้แต่มันก็เป็นเพียงสิ่งเล็กๆเท่านั้นระยะของโดเมนที่เขาสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์นั้นอยู่ที่ประมาณ100 ฟุตเท่านั้นแน่นอนว่าเดเวนเซสของพิกเลเจนนั้นกว้างมากกว่า100 ไมล์แต่ระหว่าง100 ไมล์ถึง 100,000 ไมล์ยังคงเป็นช่องว่างที่ผ่านไม่ได้มีเพียงลีหวานเท่านั้นที่ยังคงดูโง่เขลาเธอไม่ได้อยู่ในอาณาจักรบนด้วยซ้ำดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเธอจึงไม่เข้าใจความหมายของคำพูดของซูชินความรู้สึกของฉันแตกต่างจากที่คุณคิดซูชินส่ายหัวและพูดเบาฮ่าฮ่าไม่ว่าจะเป็นดวงตาแห่งความจริงหรือเทคนิคผู้ทำนายสวรรค์พวกเขาสามารถสัมผัสได้เพียงชีเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้แต่ต้องมากนักตัวอย่างเช่นห่างออกไป100,000 ไมล์ซูชินรู้สึกได้เพียงรู้สึกถึงความผันผวนเชิงพื้นที่บนภูเขาคุณหลุนภูเขาคุณหลุนมีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีหินกี่ก้อนเขาไม่รู้เลยพ
ูดง่ายๆมุมมองของซูชินนั้นแตกต่างจากคนทั่วไปจากมุมมองหนึ่งซูชินกำลังยืนอยู่ในระดับความสูงที่สิ่งมีชีวิตธรรมดาไม่อาจจินตนาการได้กำลังเฝ้าสังเกตโลกนี้มันไม่เหมือนกันจักรพรรดิถังและคนอื่นๆกลืนกินอย่างแรงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรแตกต่างออกไปแต่การกระทำของซูชินตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเข้าใจเขาสดชื่นอยู่เสมอภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นห่างออกไป 50,000 กิโลเมตรต่อไปหลังจากที่จักรพรรดิถังพูดคุยกับซูชินอยู่พักหนึ่งเขาก็กล่าวคำอำลาตอนนี้โลกเป็นหนึ่งเดียวกิจการของรัฐที่เขาต้องจัดการทุกวันสามารถเติมเต็มวิหารลองไลฟ์ทั้งหมดได้หากไม่ใช่เพราะจักรพรรดิทั้งสละเวลาพักฟื้นในพระราชวังตะวันออกเป็นครั้งคราวฝึกฝนวิธีการเพาะปลูกที่ซูชินทิ้งไว้และกินยาบางชนิดเขาคงหมดแรงแล้วหลังจากที่จักรพรรดิถังและคนอื่นๆจากไปซูชินก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมคิงไคอาเชียนชีเอ็นและคนอื่นๆยืนเคียงข้างเขาด้วยความเคารพก่อนที่ซูชินจะออกคำสั่งพวกเขาไม่กล้าที่จะมีความคิดของตัวเองแม้แต่หลวนชิงซึ่งอยู่ในเมืองฉางอันมาระยะหนึ่งแล้วยังยืนอยู่ที่นั่นด้วยความเคารพในขณะนี้ฉันควรปลูกสปิริตสปริงที่ไหนเดอะเวนเซนส์ของซูชินกวาดไปทั่วเมืองช้างแอนขณะที่เขาแอบคิดหลังจากที่ซูชินกลืนมันเข้าไปสปิริตสปริงก็เกือบจะเหี่ยวเฉาอาจไม่เกิดประโยชน์ในระยะเวลาอันสั้นแต่หากฟื้นตัวได้ในอนาคตก็จะบานสะพรั่งด้วยความสุขใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนมาปลูกมันไว้ใต้ไร้สปริงสแควร์กันเถอะซูชินเงยหน้าขึ้นและมองไปที่จตุรัสไร้สปริงซึ่งอยู่ไม่ไกลจตุรัสสปริงด้านขวาเป็นที่ที่ซูชินเคยอาศัยอยู่ตอนนี้มันเป็นแก่นของการก่อตัวของสวรรค์และโลกมากมายที่ปกคลุมทั่วทั้งพระราชวังตะวันออกเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆในพระราชวังตะวันออกแล้ว UNC และสปิริตสปริงในไรสปริงสแควร์มีมากมายกว่าดังนั้นจึงเหมาะสมมากสำหรับการบำรุงน้ำผู้วิญญาณและช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จิตใจของซูชินก็เคลื่อนไหวทันใดนั้นกล่องหยกที่คนรับใช้เหล่าดาวถืออยู่ก็ระเบิดขึ้นลูกบอลแสงหมอกปรากฏขึ้นลูกบอลแสงนี้ล้อมรอบด้วย UNC และสปิริตสปริงแต่มีกลิ่นอ่อนๆหลังจากที่ซูชินเปิดเผยสปิริตสปริงเขาก็ปล่อยให้มันตกลงไปตรงสปริงสแควร์มันถึงเวลาแล้วซูชินพยักหน้าเล็กน้อยสปิริตสปริงได้รับการปลูกไว้แล้วตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือรอวันที่มันจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ตามการประมาณการของซูชินด้วยการฟื้นตัวของกระแสน้ำของ UNC ในปัจจุบันสปิริตสปริงจะไม่สามารถฟื้นตัวได้เป็นเวลานานมันเสร็จแล้วตอนที่ผมไม่อยู่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซูชินจ้องมองอย่างสงบในขณะที่เขามองไปที่หลวนชิงและหยานไห่ไม่ว่าจะเป็นเยนไห่หรือรูออนชิงพวกเขาต่างก็เป็นตำนานแห่งสวรรค์ที่3พวกเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองฉางอันนอกเหนือจากซูชินเหตุผลที่ซูชินไม่รีบร้อนที่จะอยู่ในทะเลตะวันออกเป็นเวลา 2-3 เดือนก็เพราะว่าคน2คนนี้รับผิดชอบเมืองฉางอานไม่ใช่ว่าหลวนชิงและหยานไห่แข็งแกร่งแต่ด้วยการฟื้นตัวของกระแสน้ำอย่างน้อยก็เป็นเวลา100ปีหยานไห่และหลวนชิงสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ซูชินไม่จำเป็นต้องกังวลท่านอาจารย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลวนชิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยความเคารพหยานไห่ก็พูดเช่นเดียวกันแม้ว่ากระแสน้ำของ UNC จะเริ่มฟื้นตัวแต่ก็ยังอยู่ห่างจากจุดสูงสุดหลายร้อยหรือหลายพันปีไม่มีแม้แต่ตำนานเดียวบนแผ่นดินใหญ่ถ้าไม่ใช่เพราะวิหารเทพเจ้าสงครามกำลังจะปรากฏขึ้นจักรพรรดิทั้งคงไม่มาบ่นกับซูชินเอาล่ะพวกคุณทุกคนถูกไล่ออกแล้วหลังจากถามคำถามเพิ่มเติมอีก 2-3 ข้อซูชินก็โบกมือแล้วขอให้หลวนชิงและคนอื่นๆพานักรบเหล่าเดโอและชิงชิวเฉียนออกไปเพื่อทำความเข้าใจกฎบางอย่างในพระราชวังซูชินก้าวไปข้างหน้าและกลับไปยังพระราชวังใต้ดินอันงดงามในเมืองฉางอันตามแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของชีที่เกิดจากความผันผวนของพื้นที่บนภูเขาคุนหลุนพื้นที่ดังกล่าวจะถูกทำลายจนหมดภายในเวลาประมาณ1ปีเมื่อถึงเวลานั้นวิหารเทพสงครามน่าจะปรากฏขึ้นซูชินนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางภูเขาคุนหลุนดวงตาของเขาสงบในขณะที่เขาคิดอย่างรวดเร็วในใจวัดเทพเจ้าสงครามเกี่ยวข้องกับสถานที่เช็คอินของซูชินจะไปที่นั่นด้วยตนเองอย่างแน่นอนแต่ตามบันทึกโบราณวิหารเทพสงครามจะไม่ปรากฏนานเกินไปมากที่สุด1เดือนซูชินขมวดคิ้วเล็กน้อยหากวิหารเทพเจ้าสงครามสามารถเช็คอินได้เพียงครั้งเดียวหรือ 2-3 ครั้งก็คงไม่เป็นไร1เดือนก็เพียงพอแล้วที่จะระบาย
การสะสมเต๋าที่สะสมโดยวิหารเทพเจ้าสงครามมาเป็นเวลานับหมื่นปีแต่หากวิหารเทพเจ้าสงครามเป็นสถานที่เช็คอินซ้ำได้มันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่หากเขาเช็คอินได้เพียงเดือนเดียวลืมมันซะฉันจะรอจนกระทั่งอีกหนึ่งปีต่อมาเมื่อวิหารเทพเจ้าสงครามปรากฏขึ้นซูชินสงบลงและความคิดของเขาเริ่มผันผวนในช่วงเวลานี้ฉันได้ลงนามในเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟจำนวนมากในคาวันเวิลด์ต่อไปฉันจะเริ่มปลูกฝังแผนภาพพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ของแผนภาพสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12ซูชินค่อยๆหลับตาลงในใจของเขาแผนภาพหินที่เชื่อมโยงท้องฟ้าและโลกปรากฏขึ้นอย่างแผ่วเบาพระอาทิตย์ดวงใหญ่สลักอยู่บนนั้นเผาไม่อย่างดูเดือดราวกับว่ามันสามารถเผาทุกสิ่งได้บทที่229การฝึกฝนภาพวาดตะวันอันยิ่งใหญ่ต้องใช้ยาศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟจำนวนมากตามทฤษฎีแล้วตราบใดที่มียาศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟเพียงพอฉันสามารถปลูกฝังภาพวาดพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆและแปลงร่างเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟที่แข็งแกร่งที่สุดอีกาทองคำสามขาจิตใจของซูชินรวมเข้ากับภาพวาดตะวันอันยิ่งใหญ่ในขณะที่เขาคิดอย่างเงียบฮ่าๆในระดับหนึ่งการฝึกฝนภาพวาดตะวันยิ่งใหญ่นั้นง่ายมากไม่ต้องการความเข้าใจร่างกายหรือสายเลือดข้อกำหนดเพียงอย่างเดียวคือทรัพยากรอย่างไรก็ตามข้อกำหนดที่ดูเหมือนเรียบง่ายนี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ปลูกฝังมัชเดโอเกือบทั้งหมดในโลกสะดุดเนื่องจากภาพวาดพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรมากเกินไปจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนกับภูเขาและทะเลซูชินลงชื่อเข้าใช้มาหลายทศวรรษแล้วและคิดว่าเขาค่อนข้างรวยการสะสมตลอดชีวิตของอมตะโลกธรรมดานั้นไม่ดีเท่าของเขานอกจากนี้เขายังได้รับยาลิโวโดเวนพิสหลาย10เม็ดจากกอหญิงโจในท้ายที่สุดเขาไม่ได้จุดภาพวาดพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำใครๆก็สามารถจินตนาการถึงการใช้ทรัพยากรเพื่อฝึกฝนภาพวาดพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ได้ยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงภาพวาดหินภาพแรกจากภาพเขียนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง12การใช้ภาพวาดหินต่อไปนี้นั้นเหนือกว่าภาพวาดพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่มากน่าเสียดายที่ทรัพยากรธาตุไฟเท่านั้นที่มีประโยชน์สำหรับการฝึกฝนจิตรกรรมตะวันที่ยิ่งใหญ่ซู่ฉินถอนหายใจเบาฮ่าฮ่าเขาลงชื่อเข้าใช้มานานหลายทศวรรษแล้วไม่ว่าจะเป็นในวัดเซาหลินหรือพระราชวังอิมพีเรียนสมบัติส่วนใหญ่ที่เขาได้รับไม่ใช่ธาตุไฟแม้ว่ายาศักดิ์สิทธิ์ลิโวที่เขาได้รับจากกอหญิงโจจะเต็มไปด้วยพลังงานธาตุไฟแต่ก็มีเพียงไม่กี่สิบเม็ดเท่านั้นอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้ฉันได้รับยาปีศาจธาตุไฟจำนวนมากจากการลงชื่อเข้าใช้ในคาวันเวิลด์จิตใจของซู่ฉินขยับและยาปีศาจจำนวนมากที่เปล่งรัศมีอันร้อนแรงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาสิ่งเหล่านี้คือผลประโยชน์จากการลงชื่อเข้าใช้ในคาวันเวิลด์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแควนโวถูกสร้างขึ้นบนภูเขาไฟใต้ดินและพลังแห่งธาตุไฟนั้นมีมากมายนอกจากนี้กิ่งก้านของต้นปีศาจโบราณในคาวันเวิลด์ยังใกล้กับธาตุไฟอีกด้วยดังนั้นสมบัติส่วนใหญ่ที่เขาได้รับจึงเป็นสมบัติธาตุไฟแม้ว่าเม็ดยาอสูรธาตุไฟเหล่านี้จะไม่ดีเท่าเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ของลิโวแต่ก็มีปริมาณที่เหนือกว่าทุกครั้งที่ซูฉินลงชื่อเข้าใช้ในคาวันเวิลด์เขาจะได้รับยาปีศาจหรือสมบัติอื่นๆหลายสิบเม็ดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาได้สะสมยาปีศาจประเภทไฟหลายร้อยเม็ดยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปซูฉินสามารถรับยาปีศาจธาตุไฟจำนวนมากผ่านการลงชื่อเข้าใช้ทุกวันสำหรับปีศาจตัวอื่นๆเมืองแค่ถูกสร้างขึ้นบนภูเขาไฟใต้ดินและสภาพอากาศก็ร้อนหากใครอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพวกเขาจะทนทุกข์ทรมานจากพิษไฟได้ง่ายอย่างไรก็ตามในสายตาของซูฉินเมืองแค่เป็นขุมสมบัติเพื่อให้สามารถจัดหาแกนอสูรคุณสมบัติตีให้เขาอย่างต่อเนื่องสำหรับภาพเหมือนตะวันอันยิ่งใหญ่จากระยะไกลท่านี้ไม่ใช่ชามสมบัติแล้วอะไรล่ะฉันลงชื่อเข้าใช้มานานกว่า2ปีแล้วในเมืองเมคาปีศาจเมืองแค่ไม่ควรสั้นไปกว่านี้อีกแล้วใน2ปีถ้าฉันยังคงลงชื่อเข้าใช้แบบนี้ต่อไปฉันอาจจะสามารถปลูกฝังภาพวาดพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆได้ดวงตาของซูฉินลุกเป็นไฟแม้ว่าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของแผนภาพตะวันยังห่างไกลจากแผนภาพตะวันที่ยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แต่ก็ยังห่างไกลจากความสามารถในการเปลี่ยนซูฉินให้กลายเป็นอีกาทองคำสามขาที่แท้จริงแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถใช้ความสามารถบางอย่างของอีกาทองคำสามขาได้ตัวอย่างเช่นเมื่อแผนภาพตะวันยิ่งใหญ่ถึงความสำเร็จเล็กๆความเข้าใจของซูฉินเกี่ยวกับเต๋าแห่งไฟอาจจะเหนือกว่าความเข้าใจของหลอดตรงไห่ที่แท้จริงในทันที
แน่นอนว่าความเข้าใจคือความเข้าใจความเข้มแข็งคือความแข็งแกร่งท่านหลอดตงไห่ที่แท้จริงนั้นเป็นอมตะสูงสุดของโลกแม้ว่าเขาจะไม่ได้พึ่งพาอาณาจักรของเขาแต่ซูฉินก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแต่เมื่อเขาเข้าใจแล้วความเข้มแข็งเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นแกนอสูรเปลวไฟสีแดงยาเม็ดไฟอสูรของเหลวเปลวไฟอสูรดวงตาของซูฉินกวาดไปและสีหน้าพึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาทรัพยากรที่เรียกว่าไฟเออร์ทริบิวต์ไม่ใช่แค่เดอะเวนคอสและดีมอนิคคอสเท่านั้นทรัพยากรอื่นๆตราบใดที่พวกมันมีพลังแห่งไฟก็มีประโยชน์สำหรับการฝึกฝนแผนภาพตะวันที่ยิ่งใหญ่เช่นกันยาเหล่านี้ล้วนมาจากถ้ำปีศาจใต้ดินแม้ว่าพวกมันจะมีอคติต่อคุณสมบัติไฟแต่ก็มีรสชาติที่รุนแรงของถ้ำปีศาจใต้ดินซูชินรู้สึกอย่างระมัดระวังและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแกนอสูรคุณสมบัติไฟและแกนศักดิ์สิทธิ์คุณสมบัติไฟแม้ว่าแกนศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณสมบัติไฟจะร้อนเช่นกันแต่ก็มีความเสถียรโดยรวมมากกว่ามากอย่างไรก็ตามแกนอสูรที่อยู่ตรงหน้าซูชินมีกลิ่นอายที่รุนแรงมากถ้าเป็นยาคุณสมบัติอื่นฉันอาจต้องผ่านการแปลงร่างสีทองของพระพุทธเจ้ามารแต่คุณสมบัติไฟซูชินสูดหายใจเข้าลึกๆทันใดนั้นแกนอสูรทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ลุกขึ้นและกลายเป็นพลังไฟอสูรจำนวนมหาศาลพรุ่งพล่านเข้าหาร่างกายของซูชินอีกาทองคำสามขาเป็นสักศักดิ์สิทธิ์แห่งไฟที่แข็งแกร่งที่สุดด้านหน้าของมันตราบใดที่มันเป็นพลังของคุณสมบัติไฟไม่มีความแตกต่างระหว่างเดเวนคอและดีมอนิคอมันสามารถกลืนกินมันได้อย่างง่ายดายบัสหลังจากที่แกนอสูรจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายของเขาแผนภาพหินขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเล็กน้อยด้านหลังซูชินมีดวงอาทิตย์ใหญ่อยู่บนแผนภาพหินและยิ่งไปกว่านั้นยังมีจุดแสงนับหมื่นสลักอยู่บนนั้นในเวลานี้จุดไฟจุดหนึ่งบนขอบแผนภาพหินค่อยๆสว่างขึ้นหากแกนอสูรเหล่านี้ถูกแยกออกมาทีละอันพวกมันอาจไม่มีประโยชน์และอาจไม่เห็นผลที่จะเกิดขึ้นแต่มีมากมายเหลือเกินซูชินยังคงรับพวกเขาต่อไปหลังจากใช้แกนอสูรที่สะสมไว้หลายร้อยอันเขาก็ปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาเมื่อเขาได้รับแกนอสูรมากขึ้นในโลกถ้ำเขาก็ยังคงรับพวกมันต่อไปด้วยวิธีนี้หลังจากผ่านไปหลายรอบออร่าในร่างกายของซูชินก็ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆและแผนภาพหินที่อยู่ด้านหลังเขาก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจุดแสงสว่างที่ขอบแผนภาพหินมันกำลังจะสว่างขึ้นจนหมดเมื่อจุดแสงนี้สว่างขึ้นอย่างสมบูรณ์นั่นหมายความว่าซูชินได้เข้าสู่เกณฑ์การฝึกฝนของแผนภาพตะวันอันยิ่งใหญ่แล้วเช่นเดียวกับที่ซูชินกำลังฝึกฝนอย่างช้าๆในวังของจักรพรรดิถังรวนชิงพาชิงชิวเฉียนเชียนและนักวิชาการเหล่าดาวไปเดินไปรอบๆพระราชวังและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของชีวิตในอนาคตของพวกเขาหยานไห่ซึ่งอยู่ข้างๆพวกเขาในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะถามด้วยเสียงต่ำว่าลุงนักสู้ทำไมท่านถึงถูกอาจารย์จับด้วยล่ะนักวิชาการเหล่าเดโอเป็นผู้อาวุโสของนิกายเดโอซึ่งเป็นตำนานสวรรค์ชั้นที่4สถานะของเขาสูงกว่าลูกศิษย์ภายในอย่างหยานไห่มากแม้ว่าหยานไห่จะอยู่ที่ชั้นสวรรค์ที่3แต่ก็มีปัญหาคอขวดขนาดใหญ่ระหว่างสวรรค์ชั้นที่3และสวรรค์ชั้นที่4ในนิกายใหญ่หลายแห่งในต่างประเทศมีเพียงชั้นสวรรค์ที่4เท่านั้นที่สามารถเป็นผู้อาวุโสของนิกายได้ดังนั้นในความเห็นของหยานไห่ผู้อาวุโสของนิกายเดโอเช่นเดียวกับนักวิชาการเหล่าดาวครเป็นผู้รับผิดชอบนิกายเดโอเขามาที่นี่แล้วโดนซูชินจับได้อย่างไรเมื่อนักวิชาการเหล่าดาวได้ยินดังนั้นเขาก็ยิ้มอย่างขมขื่นถ้าเขารู้ว่าความแข็งแกร่งของซูชินนั้นน่ากลัวมากเขาคงกล้ามาที่นี่แม้ว่าเขาจะถูกทุบตีจนตายก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสไม่มีใครเทียบได้ดีมากแล้วที่ฉันสามารถรักษาชีวิตไว้ได้มิงอยู่ช่วยอยู่และคนอื่นๆเสียชีวิตทันทีนักวิชาการเหล่าดาวถอนหายใจด้วยอารมณ์แม้ว่าชีวิตของเขาจะไม่อยู่ในการควบคุมของเขาในตอนนี้แต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่มิงอยู่ร่วนชิงและหยานไห่มองหน้ากันและม่านตาของพวกเขาก็หดตัวลงทันทีในต่างประเทศทั้งหมดมีเพียงรองหัวหน้านิกายของคุโรเกนเคียวเท่านั้นที่เป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานชื่อหมิงโหยซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับหัวหน้านิกายมากที่สุดอาจารย์ข้าหมิงโหยเหรอเสียงของหยานไห่สั่นด้วยความไม่เชื่อแม้แต่ลูกศิษย์เช่นเขาก็รู้ว่ามิงโหยนั้นน่ากลัวแค่ไหนในต่างประเทศวิธีการของคุโรเกนเคียวนั้นโหดเหี้ยมและรองปรมาจารย์กายหมิงโหยได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในคุโรเกนเคียวคุณไม่รู้ความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสหรือนักวิชาการเหล่าดาวสับสนเล็กน้อย
ซู่ฉินเป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานระดับสูงสุดที่ควบแน่นโดเมนการฆ่าหมิงอยู่ศิลปินการต่อสู้ระดับตำนานที่ไม่ได้เป็นแม้แต่ผู้นำนิกายไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวความแข็งแกร่งของอาจารย์หยานแห่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงไตร่ตรองอย่างรอบคอบปรมาจารย์ไม่ใช่นักศิลปะการต่อสู้ในตำนานระดับปรมาจารย์ใช่หรือไม่มากกว่า1ปีที่ผ่านมาซูชินสังหารสาวกสวรรค์ที่3หลายคนของวังเทพหิมะและคุโรเกนเคียวเขาไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาดังนั้นแม้แต่หยานไห่ก็ไม่รู้ว่าซูชินแข็งแกร่งแค่ไหนดังนั้นเมื่อนักวิชาการเหล่าดาวถามคำถามนี้หยานไห่ก็บอกเขาถึงการเดาของเขานี่คือตอนที่เขาเห็นว่านักวิชาการเหล่าดาวก็ถูกจับเช่นกันและยกระดับความเข้าใจของเขาให้สูงขึ้นชั่วคราวท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ในต่างประเทศศิลปินการต่อสู้ระดับตำนานระดับประมาจรก็เป็นบุคคลสำคัญที่สามารถปราบปรามภูมิภาคได้ไม่ว่ายันไฮจะคิดยกย่องซูชินมากแค่ไหนเขาก็ไม่แน่ใจว่าซูชินได้เข้าสู่ระดับเซกมาสเตอร์แล้วนักศิลปะการต่อสู้ในตำนานระดับปรมาจารย์นิกายนักวิชาการเหล่าเดโอได้ยินสิ่งนี้ตกตะลึงเล็กน้อยเขาสายหัวแล้วพูดว่าศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับปรมาจารย์นิกายไม่มีคุณสมบัติที่จะยืนอยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสด้วยซ้ำเมื่อคำเหล่านี้หลุดออกมาดวงตาของหยานไห่แทบจะหลุดออกมาการดำรงอยู่ของนักต่อสู้ระดับตำนานระดับปรมาจารย์นิกายเป็นอย่างไรมันก็เพียงพอที่จะอาละวาดในต่างประเทศแม้แต่นิกายที่สูงและทรงพลังเหล่านั้นก็ไม่กล้าที่จะรุกรานผู้ฝึกสอนระดับตำนานระดับปรมาจารย์นิกายอย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดแล้วแม้ว่านิกายจะมีปรมาจารย์สำนักด้วยแต่ถ้าศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานระดับปรมาจารย์กายวางหน้าลงและมุ่งเป้าไปที่สาวกของคุณโดยเฉพาะเพื่อฆ่าคุณจะทำอย่างไรด้วยความแข็งแกร่งของนักต่อสู้ในตำนานระดับปรมาจารย์นิกายเพื่อจัดการกับการดำรงอยู่ต่ำกว่าระดับปรมาจารย์กายมันเป็นเพียงเรื่องของการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวและไม่มีเวลาที่จะช่วยเหลือดังนั้นในโลกศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานระดับปรมาจารย์กายอยู่นอกเหนือนิกายแล้วแต่หยานไห่ไม่คาดคิดว่าตามที่นักวิชาการลาวดาวกล่าวว่าศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับปรมาจารย์กายนิกายที่ไม่ธรรมดาไม่มีคุณสมบัติที่จะยืนอยู่ต่อหน้าซูฉินด้วยซ้ำหากคนที่กล่าวว่านี่ไม่ใช่ลุงของเขาผู้อาวุโสของนิกายเดโอยีและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะโกหกหยานไห่ก็จะไม่เชื่อเลยคุณลุงคุณหมายถึงหัวใจของหยานไห่อยู่ในความสับสนวุ่นวายและทันใดนั้นความคิดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างไม่มีใครเทียบก็แวบขึ้นมาในใจของเขาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หยานไห่พึมพำอยู่นานแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรผู้อาวุโสคือศิลปินการต่อสู้ระดับตำนานระดับสูงสุดและศิลปินการต่อสู้ระดับตำนานระดับสูงสุดที่ได้รวมโดเมนไว้ไม่ต้ององพูดถึงศิลปินการต่อสู้ระดับตำนานระดับปรมาจารย์กายแม้แต่บรรพบุรุษของนิกายหลายๆคนของเราที่หลับลึกในต่างประเทศก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้อาวุโสนักวิชาการเหล่าดาวไม่ได้ปิดบังสิ่งใดและบอกเขาโดยตรงทุกสิ่งที่เขารู้ยอดนักศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานยอดนักศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานผู้ได้รวมโดเมนสีหน้าของหยานไห่ตกตะลึงมากจนแทบจะล้มลงกับพื้นเขาคิดว่าซูชินแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่นี่ไม่ใช่แค่แข็งแกร่งอีกต่อไประดับของซูชินเกินขีดจำกัดจินตนาการของพวกเขาโดยสิ้นเชิงผู้เชี่ยวชาญหลวนชิงซึ่งอยู่ข้างๆเขากลืนลงไปผลกระทบที่เขาได้รับก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันแม้ว่ารูออนชิงจะได้เห็นซูชินอาบน้ำด้วยสายฟ้าแต่อย่างมากที่สุดเขาก็เดาได้ว่าซูชินอาจจะอยู่ในระดับบรรพบุรุษแต่ในขณะนี้เมื่อได้ยินคำพูดของนักวิชาการเหล่าดาวซูชินก็ยืนอยู่เหนือระดับบรรพบุรุษส่วนใหญ่แล้วหลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของนิกายในต่างประเทศคือบรรพบุรุษที่หลับลึกในนิกายของตนตราบใดที่บรรพบุรุษยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็จะสามารถยืนหยัดเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในต่างประเทศได้เสมอแต่ตอนนี้ซูฉินไม่เพียงแต่มาถึงระดับนี้เท่านั้นแต่เขายังเหนือกว่ามันอีกด้วยเรื่องนี้น่ากลัวขนาดไหนนี่มันครอบงำขนาดไหนสิ่งนี้ดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนบทที่230อาจารย์แข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอหยานไห่กลืนน้ำลายแล้วพูดด้วยเสียงต่ำเฉพาะผู้ที่ได้เข้าสู่ชั้นที่7เท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะถูกเรียกว่าพีคตำนานปัจจุบันบรรพบุรุษส่วนใหญ่ของนิกายที่ทรงอำนาจในต่างประเทศซึ่งอยู่ในโหมดจำศีลอยู่ในระดับนี้
และการควบแน่นโดเมนในยุคนี้เป็นสิ่งที่มีเพียงตำนานแห่งสวรรค์ที่9เท่านั้นที่จะพิจารณาแม้ว่าจะมีบันทึกไว้ในหนังสือโบราณว่าตำนานแห่งสวรรค์ที่7สามารถควบแน่นโดเมนได้ตัวอย่างเช่นในช่วงจุดสูงสุดของกระแสพลังชีวิตครั้งสุดท้ายมีผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ 2-3 คนที่ควบรวมพลังของสวรรค์และโลกและควบแน่นโดเมนขนาดจิ๋วณสวรรค์ชั้น7แต่บันทึกเป็นเพียงบันทึกตั้งแต่สมัยโบราณมีกี่ตำนานที่สามารถรวมโดเมนไว้ที่สวรรค์ชั้น7ได้ตอนนี้ความหวังเดียวของฉันคือนิกายเดโอยีจะไม่ส่งใครไปนักรบเหล่าดาวเงียบไปครู่หนึ่งและถอนหายใจทันทีที่เขาพูดแบบนี้ยานไห่ตกใจมากตามคำบอกเล่าของนักรบเหล่าเดโอซูชินเป็นตำนานสูงสุดที่รวมโดเมนไว้การดำรงอยู่ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้นอกเหนือจากผู้อมตะแห่งดินแดนที่ปรากฏตัวครั้งหนึ่งในรอบพันปีใครสามารถทำอะไรเขาได้หากสำนักเดโอยิงคงส่งผู้คนไปต่อไปมันจะเป็นการฆ่าตัวตายแม้ว่าเขาและนักรบลาวเดโอจะก้มหัวให้ทันเวลาและช่วยชีวิตพวกเขาไว้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าซูชินจะปล่อยสาวกเดโอยิเซกคนอื่นไปและที่สำคัญกว่านั้นหากสาวกของเดโอวันเซกไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรและทำให้ซูชินขุ่นเคืองในอนาคตเดโอวันเซกทั้งหมดจะประสบหายนะในอนาคตหากคุณพบสาวกของนิกายเดโอยิเข้ามาในเมืองช้างแอนให้หยุดพวกเขาทันทีและพาพวกเขาไปพบผู้อาวุโสเพื่อพิสูจน์ว่าเดโอยิเซกไม่มีเจตนาที่จะรุกรานคุณนักรบลาวเดโอกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังตกลงยานไห่พยักหน้าและพูดอย่างเคร่งขรึมเมื่อเขาตกเป็นทาสของซูชินยันให้ยังคงมีความหวังริบรีอยู่ในใจว่าเดโอยิเซกจะสื่อสารกับซูชินในอนาคตและไถ่เขาแต่ตอนนี้ยานไห่ล้มเลิกความคิดนี้ไปแล้วซูชินมีพลังมากจนนิกายเดโอยิแทบจะรอไม่ไหวที่จะส่งลูกศิษย์ไปประจบประแจงซูชินมากขึ้นพวกเขาจากไถ่เขาได้อย่างไรอย่างไรก็ตามตามอาจารย์ความแข็งแกร่งของฉันก็พัฒนาขึ้นเร็วกว่านิกายเดโอยีย้านไห่คิดกับตัวเองทันใดนั้นวิญญาณของเขาก็สั่นไหวแม้ว่าชีวิตและความตายของเขาจะอยู่ในมือของซูชินแต่ซูชินก็ไม่เคยร้องขอใดๆมากเกินไปในบางครั้งซูชินจะแนะนำเขาในการฝึกฝนของเขาด้วยซ้ำการได้รับคำแนะนำจากตำนานระดับสุดยอดที่ควบแน่นโดเมนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ดวงตาของกลุ่มตำนานระดับปรมาจารย์กลายเป็นสีแดงด้วยความอิจฉาไม่ต้องพูดถึงการเป็นทาสพวกเขาจะเต็มใจทำงานเหมือนวัวหรือม้าด้วยซ้ำหึมมนุษย์เอ๋ยเจ้ารู้วิธีการของหลอดได้อย่างไรที่ด้านข้างคิงไคอาเชียนเชียนเยาะเย้ยในใจของเธอรับใช้ซูชินบนเกาะหญิงโจมาเป็นเวลานานดังนั้นเธอจึงรู้โดยธรรมชาติว่านอกเหนือจากอัตลักษณ์ของซูชินในฐานะศิลปินศิลปะการต่อสู้ระดับตำนานแล้วเขายังมีความเกี่ยวข้องเล็กน้อยกับอีกาทองคำสามขาในตำนานอีกด้วยแม้ว่าซูชินเคยปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่อีกาทองคำสามขาตามความเห็นของชิงชิวเฉียนเชียนแม้ว่าซูชินจะไม่ใช่อีกาทองคำสามขาเลือดบริสุทธิ์แต่เขาต้องมีสายเลือดของสัตว์ในตำนานที่ทรงพลังที่สุดอีกาดองคำสามขาซึ่งเป็นชนิดที่ใกล้เคียงกับเลือดบริสุทธิ์นี่คือสัตว์ในตำนานสัตว์ในตำนานที่ทรงพลังที่สุดอีกาทองคำสามขานักสู้ในตำนานจะเทียบได้กับมันได้อย่างไรอีกาทองคำสามขาที่โตเต็มวัยสามารถแปลงร่างเป็นดวงอาทิตย์อันยิ่งใหญ่แผดเผาท้องฟ้าและทำให้โลกเดือดแม้แต่โลกใต้ฝ่าเท้าก็เพียงพอที่จะเผาไหม้ไม่ต้องพูดถึงสิ่งมีชีวิตบางชนิดอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านอาจารย์กับอีกาทองคำสามขาควรเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่และจะต้องไม่ถูกเปิดเผยความคิดของชิงชิวเฉียนเฉียนพันผวนขณะที่เธอคิดอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปอย่างช้าๆหลายเดือนผ่านไปในพริบตาเหนือห้องโถงอันสง่างามใต้ดินหลังจากการทำงานหนักหลายเดือนออร่าของซูชินก็ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนภาพหินขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเขาเล็กน้อยจุดแสงที่ขอบอยู่ห่างจากแสงสว่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกระทันหันขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพบางอย่างจุดแสงที่ขอบของแผนภาพหินก็เบ่งบานเป็นประกายสดใสอย่างคลุมเครือนกศักดิ์สิทธิ์สามขาเช่นพระอาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็กางปีกและบินไปพลังแห่งไฟที่น่าสะพรึงกลัวเกือบจะละลายห้องโถงอันสง่างามหลังจากทำงานหนักมาเกือบ1ปีในที่สุดฉันก็เชี่ยวชาญแผนภาพพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ซูชินค่อยๆลืมตาขึ้นและรอยเปลวไฟก็แวบขึ้นมาเล็กน้อยในส่วนลึกของคิ้วของเขาหลังจากกลับมาที่เมืองฉางอานได้ 2-3 เดือนรวมไปถึง 2-3 เดือนบนเกาะหญิงโจซูชินใช้โอกาสการลงชื่อเข้าใช้ทั้งหมดของเขาในเมืองถ้ำของแควนเวิลด์เพื่อลงนามในยาปีศาจที่มีคุณสมบัติเป็นไฟสำหรับแผนภาพตะวันอันยิ่งใหญ่เพื่อฝึกฝน
ร่างกายของฉันหลังจากถูกควบคุมด้วยพลังแห่งไฟดูเหมือนว่าจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งที่6ซูชินดูมีความสุขในขณะนี้ร่างกายของเขาได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกครั้งและทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนจะฉีกอากาศซูชินเชื่อว่าหากชิงชิวชิงหลิงยืนอยู่ตรงหน้าเขาในขณะนี้เธอก็ไม่จำเป็นต้องใช้หมัดเทพสายฟ้าทั้ง5เลยเธอสามารถบดขยี้เขาโดยตรงด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพของเธอแต่นี่ไม่ใช่กำไรที่ใหญ่ที่สุดของซูชินเขาค่อยๆ ยื่นมือขวาออกช้าๆและบนฝ่ามือที่มีลักษณะคล้ายหยกสีขาวนอกจากมีร่องรอยของทองคำแล้วยังมีแสงสีแดงที่ร้อนราวกับเปลวไฟอีกด้วยนั่นหมายความว่าร่างกายของซูชินในขณะนี้ใกล้เคียงกับพลังแห่งไฟโดยกำเนิดเมื่อเขาฝึกฝนเทคนิคการฝึกฝนคุณสมบัติไฟหรือเทรเชอร์โคเด็กซ์เขาจะสามารถก้าวหน้าได้หลายพันไมล์ในก้าวเดียวอย่างแน่นอนในขณะนี้ร่างกายของฉันก็เพียงพอที่จะภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีด้วยธาตุไฟส่วนใหญ่แล้วแม้ว่าท่านหลอดตงไห่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหากเขาโจมตีฉันด้วยไฟฉันก็เกรงว่ามันจะอ่อนแอลงมากกว่านั้นครึ่งซูชินดูประหลาดใจและกระซิบกับตัวเองหลังจากเชี่ยวชาญแผนภาพตะวันอันยิ่งใหญ่แล้วซูชินก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบเปลี่ยนไปแล้วในอดีตแม้ว่าซูชินยังคงสามารถควบคุมโลกไฟลมน้ำและอื่นๆด้วยพลังแห่งโดเมนของเขาแต่นั่นก็ถูกควบคุมด้วยกำลังที่สมบูรณ์แต่ตอนนี้ซูชินมีความรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้แก่นแท้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และพลังโดเมนเขาก็สามารถควบคุมพลังแห่งไฟได้การควบคุมประเภทนี้เป็นการควบคุมโดยธรรมชาติราวกับว่ามันเป็นสัญชาตญาณนี่เป็นเพียงระดับเริ่มต้นถ้าฉันเชี่ยวชาญแผนภาพตะวันอันยิ่งใหญ่จริงๆมันจะเป็นฉากแบบไหนหลังจากที่ซูชินคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาแล้วเขาก็ดูมีอารมณ์เล็กน้อยศิลปะศักดิ์สิทธิ์นี้ช่างเหลือเชื่อจริงๆจิตใจของซูชินจมดิ่งลงสู่ส่วนลึกของจิตใจของเขาและมองไปที่แผนภาพหินทั้ง12อันที่หมุนอย่างช้าๆอีกครั้งและคิดกับตัวเองอย่างไรก็ตามเพียงแค่ระดับเริ่มต้นของแผนภาพตะวันหยิ่งเพียงอย่างเดียวใช้เวลาเกือบ1ปีกว่าจะได้สมบัติจากการลงชื่อเข้าใช้แล้วความสำเร็จรองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์แบบครั้งต่อไปล่ะสีหน้าของซูชินดูหนักใจเล็กน้อยในช่วงเวลาของการลงชื่อเข้าใช้นี้นอกเหนือจากการได้รับยาอสูรที่มีคุณสมบัติเป็นไฟแล้วฉันยังได้รับเลือดของเทพอสูร1หยดด้วยจิตใจของซูชินเคลื่อนไหวและเลือดหยดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเลือดหยดนี้แตกต่างจากเลือดของเทพปีศาจที่ซูชินได้รับมาก่อนเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้มาจากเทพปีศาจองค์เดียวกันเลือดของเทพปีศาจที่ซูชินได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้ในเมืองแคดแม้ว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้นแต่ก็เต็มไปด้วยพลังเปลวไฟที่ทรงพลังอย่างยิ่งอย่างคลุมเครือพลังเปลวไฟนี้ได้กว่าไฟตะวันที่แท้จริงที่ปล่อยออกมาจากอีกาทองคำสามขาโดยธรรมชาติซึ่งถูกจารึกไว้ในส่วนลึกของแผนภาพตะวันที่ยิ่งใหญ่แต่มันมีพลังมากกว่าท่านตงไห่มากเทพอสูรแห่งเฟรมเต๋าซูชินแตกคางของเขาด้วยสีหน้าครุ่นคิดฉันรู้สึกได้ว่าเลือดของเทพพอศูนย์หยดนี้ช่วยได้มากกับแผนภาพตะวันที่ยิ่งใหญ่ของฉันซูชินมองไปที่เลือดของเทพปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาและร่องรอยของความสิ้นหวังปรากฏบนใบหน้าของเขาแต่ฉันไม่สามารถสัมผัสมันได้เลือดของเทพปีศาจไม่สามารถสัมผัสได้โดยโดเมนสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นมันได้ด้วยตาเท่านั้นดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถสัมผัสมันได้ไว้ค่อยคุยกันทีหลังซูชินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วนำเลือดของเทพปีศาจกลับเข้าไปในพื้นที่ระบบอย่างไรก็ตามเลือดของเทพปีศาจได้ตกไปอยู่ในมือของเขาแล้วและมันไม่สามารถหนีไปได้ไม่ช้าก็เร็วมันจะพุ่งสูงขึ้นดังนั้นซูชินจึงไม่รีบร้อนหลังจากที่แผนภาพตะวันยิ่งใหญ่เสร็จสิ้นซูชินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและไม่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการฝึกฝนอีกต่อไปเขามักจะวิ่งไปที่พระราชวังอิมพีเรียนเพื่อให้คำแนะนำแก่ตระกูลซูพี่สามฉันรู้สึกว่าตัวเองอายุน้อยลงเรื่อยๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซูอยู่หยุ่นพบซูชินและพูดด้วยความดีใจซูชินยิ้มและไม่พูดแม้ว่าของเหลวทางจิตวิญญาณของยีวุฒจะไม่ส่งผลต่อซูชินแต่เป็นเพราะระดับของซูชินสูงเกินไปถ้าเป็นนักรบในตำนานคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในระดับหัวหน้านิกายพวกเขาก็คงจะกระตือรือร้นอย่างมากสำหรับของเหลวจิตวิญญาณของยีวุฒไม่ต้องพูดถึงว่ามันสามารถยืดอายุของชาวเวิร์นได้อย่างน้อยก็สามารถปรับปรุงร่างกายได้ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ผู้คนตื่นเต้นในฐานะคนธรรมดาสู้เยเว่หยุนดูดซาบของเหลวจิตวิญญาณไม้ยี่แล้วถ้าเขาสามารถฟื้นความเยาว์วัยและความอ่อนเยาว์ชั่วนิรันดร์ได้ล่ะ
ยังมีของเหลวจิตวิญญาณอีวุธเหลืออยู่อีก2หรือ3ปอนฉันควรให้แฟมิลี่ซูหยด1หรือไม่ซูชินคิดในใจในขณะนี้เขาอยู่ที่ระดับ8แล้วและได้ควบแน่นอาณาเขตของเขาแล้วไม่จำเป็นต้องให้เขานอนเป็นเวลานานเหมือนซู่หยู่หยุนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ซูชินจึงแอบแบ่งของเหลวจิตวิญญาณมายี่หยด1ออกเป็น3ส่วนและค่อยๆรวมเข้ากับร่างกายของตระกูลซูหลังจากเตรียมการสำหรับตระกูลซูแล้วซูชินก็มอบรางวัลให้กับจักรพรรดิถังอย่างไรก็ตามยังมีของเหลวจิตวิญญาณของยีวุฒเหลืออยู่ไม่กี่ปอนและมันไม่มีประโยชน์สำหรับซูชินดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกแย่กับมันจากนั้นซูชินก็มอบไม้อีกชิ้นให้หลีหวานคราวนี้ซูชินทิ้งเจตจำนงดับไว้อีกเล็กน้อยซึ่งเพียงพอสำหรับหลีหวานที่จะเข้าใจได้ 2-3 ปีคุณรู้ไหมว่าคุณขาดอะไรมากที่สุดในตอนนี้ซูชินมองไปที่หลีหวานซึ่งกำลังฝึกดาบอยู่ไม่ไกลและขมวดคิ้วลุงสามชั้นขาดอะไรไปบ้างหลีหวานกำลังสูญเสียออร่าอาฆาตซูชินพูดช้าช้าเดโอดับที่หลีหวานแสดงนั้นเกือบจะอยู่ที่อาณาจักรบนแต่ไม่มีร่องรอยของออร่าแห่งการฆาตกรรมซอเดโอเดิมทีเป็นเดโอที่สังหารและมีชื่อเสียงในด้านการต่อสู้ที่ดีด้วยเหตุนี้ซอเดโอของหลีหวานจึงไม่มีออร่าสังหารรัศมีสังหารหลีหวานมองดูการสูญเสียซูชินเห็นฉากนี้แต่สีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงออร่าสังหารสามารถฝึกฝนได้หลังจากการต่อสู้ชีวิตและความตายมาหลายครั้งเท่านั้นหลีหวานเป็นเจ้าหญิงแห่งจักรวรรดิถังทั่วทั้งวังใครจะกล้าปล่อยให้หลีหวานตกอยู่ในการต่อสู้ชีวิตและความตายแม้แต่ขันทีชุดแดงที่มักจะต่อสู้กับหลีหวานก็ไม่กล้าที่จะมีกลิ่นอายแห่งการฆาตกรรมต่อหลีหวานไม่ต้องพูดถึงการต่อสู้ชีวิตและความตายในกรณีนี้หลีหวานไม่สามารถให้กำเนิดออร่าสังหารที่แท้จริงได้เลยหากไม่มีออร่าแห่งการสังหารซาเดโอก็เหมือนกับการสูญเสียวิญญาณไม่ว่ามันจะงดงามแค่ไหนมันก็เป็นเพียงเปลือกที่ว่างเปล่าแล้วลุงสามตอนนี้ฉันควรทำอย่างไรหลีหวานไม่เข้าใจจึงรีบถามฉันควรทำอย่างไรซูชินกำลังจะพูดกระทันหันขณะนี้ใบหน้าของซูชินเปลี่ยนไปและทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองไปในทิศทางหนึ่งภูเขาคุณหลุนซูชินรีตาลงเล็กน้อยเปิดดวงตาแห่งความจริงและวิ่งเทคนิคการสังเกตสกายแมนเขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนขนาดใหญ่ที่มาจากภูเขาคุณหลุนอย่างแผ่วเบาวิหารเทพสงครามกำลังจะออกมา